بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وحسبنا رب المؤمنين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب العالمين ซึ่งดูเหมือนจะซาไปแต่ไม่ได้ซาผมเองก็ออกมาต่อสู้เรื่องนี้อยู่ยาวนานจนโดนคดีกันไป 5-6 คดีหมายถึงผมเนี่ยนะฮะโดนไป5-6 คดีนะก็ต่อสู้กันนะครับแต่วันนี้เราจะคุยเรื่องที่เป็นประชาคมโลกนะประชาคมโลกแล้วก็เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องเกี่ยวข้องนั่นคือเรื่องของปาเลสไตน์แต่การเกี่ยวข้องของเราเนี่ยในสังคมมุสลิมในประเทศไทยมันเกี่ยวข้องแค่ฮือฮานะครับอาจจะมีการออกไปเดินกระทุ้งหน่อยนึงมีการประกาศขอดูอาคุณอยู่กันนิดนึงแล้วก็จบไปบางคนก็บอกเฮ้ยเราจะบริจาคเงินนี้เมื่อเช้านี่ก็ยังมีคนมาถามผมว่าจะบริจาคเงินไปปาเลสไตน์จะทำอย่างไรก็บริจาคนะครับวันนี้บริจาคไปก็ไม่ถึงเพราะเด็กไม่ได้เปิดเข้านะครับพอไม่ได้เปิดให้เข้าเนี่ยจึงเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้นั่นก็คือคุกปาเลสไตน์แต่จริงก่อนที่จะมาถึงคำว่าคุกเนี่ยมันต้องทราบหลายยุติ เวลาเราเปิดในสื่อนะทั้งสื่อทีวีเสรีทั่วไปหรือว่าสื่อในเพจต่างๆเยอะมากทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมแต่มุสลิมเนี่ยจะต้องรู้เรื่องนี้มากกว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับและเวลาเราดูในสื่อเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเราจะรู้แค่ 2-3 มิติมิติที่พูดถึงการที่ฮามาสเข้าไปบุกในปาเลสไตน์ในอิสราเอล นะครับมิติซึ่งมันเป็นมิติที่ทุกคนพูดวันนี้คนล้มตายกันเป็นหมื่นๆนะครับอย่างที่ฉนวนกาซาที่บอกว่าเป็นคุกเป็นกำลังจะลาบมาสูงจะไม่เหลืออะไรแล้วแม้แต่โรงพยาบาล
มันจะไม่เหลืออะไรแล้วใครก็ทำอะไรไม่ได้ UN ก็ทำอะไรไม่ได้นะ UN ก็คือองค์การสหประชาชาติทำอะไรไม่ได้มันก็เกิดคำถามพอเรานั่งดูไปเรื่อยๆทำอะไรไม่ได้ก็เลิกเราน่ะเลิกแต่สถานการณ์มันไม่เลิกนี่คือมิติแต่โดยความเป็นจริงแล้วเวลาพูดถึงปาเลสไตน์พอถึงเรารู้แค่มิตินี้แล้วเราก็ออกมาเชียร์ฮามาสออกมาเชียร์ปาเลสไตน์โอ้ฮามาสก็มันเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันจะต่างผมอยากจะบอกเลยว่ามันต่างกับทุกครั้งที่ต่างนะครับหนึ่งเลวร้ายที่สุดรุนแรงที่สุดเลวร้ายที่สุดและรุนแรงที่สุดและถึงขั้นอะไรพี่น้องทราบไหมครับถึงขั้นสูญพันธุ์ทำลายล้างเผ่าพันธุ์นะครับเผ่าพันธุ์ของนักต่อสู้ชาวปาเลสไตน์แล้วก็จะมีกลุ่มนึงซึ่งเป็นคนปาเลสไตน์เหมือนกันไอ้พวกนี้จะไม่โดนทำอะไรนะเนี่ยพี่น้องก็ต้องรู้แล้วก็ต้องทำถามด้วยในขณะที่เรากำลังต่อสู้เนี่ยเราเชียร์เนี่ยไอ้แล้วทำไมปาเลสไตน์อีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งอยู่อีกที่นึงใกล้ๆกันทำไมคนนี้เฉยล่ะพี่น้องอาจจะไม่รู้ว่าในประเทศอิสราเอลที่ถูกตั้งมาใหม่มันมีปาเลสไตน์อยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกอยู่ที่ฉนวนกาซามีสองล้านคนล้านแปดแสนกว่าคนนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมันอยู่ที่เวสต์แบงก์อยู่ข้างบนไอ้นั่นเยอะเลยแล้วทำไมคนไม่พูดถึงทำไมยูไม่บุกตรงนั้นล่ะทั้งมันมีอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยทำไมยูไม่เนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยนะครับแล้วมิติที่เราต้องเข้าใจโดยเฉพาะกับคนไทยวันนี้เนี่ยเรามุสลิมเราเป็นมุสลิมในอยู่ในไทยมันเสียความเป็นคนไทยไม่ได้แล้วพอเราออกมาโยแล้วไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้ปัญหาจริงๆไม่สามารถอธิบายได้เราเนี่ยแหละครับจะมีปัญหาความขัดแย้งกับพี่น้องชาวไทยทั่วไปทำไมผมถึงบอกกันเรื่องหนึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่มีคนไทยเสียชีวิตจำนวนมากในการรบครั้งนี้สองเป็นครั้งแรกเลยที่มีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันเห็นไหมสองแล้วนะเพราะฉะนั้นแค่สองนี่ยังไม่พอสามเป็นครั้งแรกเลยที่ทำให้คนไทยตกงานคนไทยอยู่ในอิสราเอลเนี่ย30,000 กว่าวันนี้ตกงานไปแล้ว10,000 กว่าคนนะทางอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับกาซาเนี่ยจะตกงานไปแล้วหมื่นเพราะฉะนั้นสามกรณีอย่างเนี้ยพอเราไปบอกว่าเราต้องเชียร์ปาเลสไตน์เราต้องเชียร์ฮามาสทำอย่างนั้นอย่างนี้คนไทยไม่รู้จะตั้งคำถามเลยก็ตั้งคำถามเฮ้ยมันร่วมแสดงความโหดร้ายเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่สามารถอธิบายที่มาต่อได้นะครับนี่แหละครับคือเราเรียนรู้แค่ฉาบเฉยนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปนำเสนอได้ผมอยากจะบอกพี่น้องเลยการที่พี่น้องได้ศึกษาทำความเข้าใจกับปัญหาปาเลสไตน์อย่างแท้จริงแล้วพี่น้องสามารถที่จะนำเสนอได้ที่ผมยังอยู่ในระหว่างออเดิร์ฟอยู่เลยนะฮะยังไม่เข้าเรื่องเลยแล้วพี่น้องสามารถนำเสนอให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาเข้าใจได้นี่คือการจิฮาดนี่คือการยกระดับของอีหม่านขึ้นมาอีกระดับระดับของอิมานที่น้องจำไว้เลยนะครับมีอยู่สามระดับระดับแรกเลยเป็นระดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับคือการชีฮาดด้วยการต่อสู้ด้วยกำลังและอาวุธและชีวิตตายชีวิตซึ่งอันนี้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยโอ้ประสงค์เหลือเกินแต่พวกเราก็ไม่ค่อยประสงค์ก็ยังเสียดายชีวิตอย่างที่สองถ้าเราไม่สามารถต่อสู้ได้โดยเฉพาะเรื่องปาเลสไตน์เนี่ยเราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะอยู่ประเทศไทยเราจะไปจับอาวุธไปต่อสู้กับพวกยิวไม่ได้เราก็ใช้อย่างที่สองนะครับประกาศโฆษณาแล้วนี่อิมานระดับสองนะครับนี่อิมานระดับสองนะตั้งประกาศแล้วโฆษณาออกไปมันก็ต้องมาจากการต้องรู้ด้วยไม่ใช่พูดแต่ไม่รู้เลยนะครับเพราะการที่จะทำอะไรมันต้องรู้แล้วก็ไปประกาศนี่อันดับสองนะครับอิมานนี่เข้มแข็งอันดับสองแต่พวกเราทั้งหมดอยู่อันดับสามเพราะเราจะพูดอยู่อย่างเดียวขอดูอาท่านจุฬาฯราชมนตรีออกหนังสือให้มีการขอดูอานะครับอุดหนุนผมก็ประเมินนะฮะไม่รู้กี่ร้อยมัสยิดไม่เห็นมีมัสยิดไหนอุดหนุนเลยแต่เรามาเถียงกันว่าอุดหนุนเนี่ยสุโขต้องออกต้องอุดหนุนไหมคณะใหม่บอกไม่ต้องคณะเก่าบอกต้องอุดหนุนแต่เวลามันวายิบต้องอุดหนุนเวลาเหตุการณ์อีกนี่เราไม่มีมันต้องอุดหนุน5เวลาคือสัปดาห์เห็นไหมครับพี่น้องนี่แหละครับต้องทำความเข้าใจจุดนี้และจะเรียนรู้ว่าวันนี้ที่มาฟังเรื่องนี้ไม่ใช่เอามันขอบคุณครับไม่ได้เอามันแต่จะเพิ่มอีมานเพิ่มศรัทธาเพ
เพิ่มศรัทธาด้วยความรู้แล้วนำความรู้นี้ไปเล่าต่อโดยเฉพาะเล่าต่อกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะได้รู้ว่าการที่กลุ่มฮามาสเริ่มต้นครั้งนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรเอาละครับพี่น้องเริ่มต้นมิติของปาเลสไตน์มันมีถึงเกือบ10มิติมิติแรกเลยมิติทางประวัติศาสตร์โอ้โหยาวนานที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้เขาพูดถึงประวัติศาสตร์ไม่มีพื้นที่ไหนเลยพี่น้องที่จะมีประวัติศาสตร์ยาวนานเท่ากับพื้นที่ตรงนี้6,000ปีพี่น้อง6,000ปีนี่ก่อนท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามถ้าพูดจากวันนี้ย้อนไปถึงนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามนั้น4,000ปีจากวันนี้ย้อนไปถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น1,400ปีจากวันนี้ย้อนไปถึงนบีอีซาอะลัยฮิสลามหรือพระเยซูนั้นก็แค่2,000กว่าปีแต่ถ้าจากวันนี้ย้อนไป6,000ปีนั่นแสดงว่านบีอิบรอฮีมยังไม่ถึงหน้าประวัติศาสตร์ถูกจารึกไว้อย่างนั้นนะครับ6,000ปีพิสูจน์ได้ว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ตรงนั้นนะนับ6,000ปีที่เขาเรียกว่ากลุ่มคานาอันก็คืออาหรับโบราณเลยแล้วกลุ่มคานาอันเนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือบรรพบุรุษที่แท้จริงของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้จบไปนี่มิติที่หนึ่งนะแล้วประวัติศาสตร์ก็ยังมีอีกหลายเรื่องเขาบอกเลยไม่มีพื้นที่ที่ไหนในโลกใบนี้นะครับที่จะถูกยืนอยู่บนหน้าประวัติศาสตร์ตลอดระยะเวลาไม่เคยหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เราเคยรู้จักโรมันมันก็ดังอยู่พันกว่าปีแล้วก็หายไปตอนนี้โรมันเหลือเฉพาะอะไรเหลือเฉพาะเสาโรมันเหลือเฉพาะไอ้นะโคลิเซียมมันใช้ต่อสู้เหลือแค่นั้นแหละพอเราพูดถึงเปอร์เซียเขาก็เคยยิ่งใหญ่อยู่พักหนึ่งพอเราพูดถึงมองโกลเจงกิสข่านก็เคยยิ่งใหญ่อยู่พักหนึ่งพอเราพูดถึงกรุงศรีอยุธยาโอ้นั่นก็เคยบ้านเราเคยยิ่งใหญ่อยู่นั่นเห็นไหมครับแต่พอพูดถึงเยรูซาเล็มโอ้โหพี่น้องมันไม่เคยหลุดออกจากหน้าประวัติศาสตร์เลยตลอดระยะเวลา 4-5,000 ปีมันแปะอยู่ตรงนั้นตลอดทั้งที่แผ่นดินมันนิดเดียวจริงๆเลยแผ่นดินนิดเดียวพี่น้องเห็นไหมแต่สามารถยืนอยู่บนหน้าประวัติศาสตร์ได้อย่างยาวนานนี่คือมิติทางประวัติศาสตร์ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยพี่น้องทราบไหมครับว่ามิติประวัติศาสตร์นี้เป็นดินแดนเดียวที่ชื่อสวยงามมากเลยชื่อเนี่ยความหมายคือสันติแต่สถานการณ์ที่เกิดในเยรูซาเล็มไม่เคยมีสันติเลยแม้แต่ยุคเดียวพี่น้องทราบไหมครับเยรูซาเล็มมีการรบพุ่งกันนะฮะ50กว่าครั้งถูกล้อม40กว่าครั้งนะครับที่สำคัญโดนทำลายไม่เหลืออะไรเลยอีก2ครั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ไม่เหลืออะไรเลยนะฮะราบนาสูแล้วที่พูดกันทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวโยงกับมุสลิมเลยเพราะมุสลิมนั้นมาทีหลังมุสลิมเพิ่งเข้าไปเกี่ยวโยงกับแผ่นดินนี้นะแผ่นดินนี้เขาเรียกแผ่นดินปาเลสไตน์นะเพราะฉะนั้นคนที่ไปอยู่ในแผ่นดินนี้ก็คือเขาเรียกคนปาเลสไตน์เพราะนั้นจริงๆแล้วคนอาหรับที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นชาวคานาอันนะแต่พอเข้าไปอยู่ตรงนั้นชื่อแผ่นดินปาเลสไตน์คนพวกนี้เลยถูกเรียกว่าปาเลสไตน์มุสลิมเพิ่งเข้าไปในสมัยของอุมัรบินคอตอบคอลิฟะห์ท่านที่สองนั่นก็คือประมาณ1,400ปีแต่แผ่นดินนี้มันยืดเยื้อกันมาเป็นสี่เห็นไหมครับพี่น้องเพราะนี่มันติดกับประวัติศาสตร์มันมากนะมิติทางประวัติศาสตร์มากมายเหลือเกินและมิติทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะคู่กับมิติทางศาสนาความสำคัญของแผ่นดินนี้ประวัติศาสตร์เป็นอย่างนี้แล้วศาสนาศาสนาเนี่ยมันสำคัญมากพี่น้องทราบไหมครับว่าแผ่นดินนี้เวลาเราพูดถึงเยรูซาเล็มเนี่ยพี่น้องนึกถึงอะไรได้บ้างรู้ไหมหนึ่งเยรูซาเล็มสองปาเลสไตน์นะครับสามไซออนเทือกเขาไซออนสี่อังกุสห้าวิหารโซโลมอนหกมัสยิดอัลอักซอเจ็ดอิสราเอล8ยิว9เป็น10อย่างก็คือตรงนี้แหละนะกลุ่มไหนจะเรียกอย่างไรก็ตามจริงมันคือตรงนี้พื้นที่ตรงนี้พื้นที่เล็กๆตรงนี้พื้นที่ซึ่งไม่มีอะไรเลยปลูกต้นไม้ไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะแต่ทำไมมันแย่งกันกันเพราะมันมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์อย่างที่ผมพูดถึงแล้วพอมาพูดถึงความสำคัญทางด้านศาสนาพี่น้องครับเราเป็นมุสลิมเรารู้สึกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือที่ไหนครับมหานครมักกะคนอยากจะไปเลิกเลยที่เราอยู่ล็อกอยากจะไปเลิกพวกเรานี่อยากจะไปเลิกนะไปฮัจญ์ให้ได้มันแพงไปอุมเราะห์ทำไมนะครับเพราะฉะนั้นที่นั้นเนี่ยก็มหานครมักกะที่ไปอยู่ล็อกนี่ก็จะเป็นดินแดนที่ไม่เคยหลับไหลนะครับไม่เคยหลับไหลนะแต่ที่น้องทราบไหมครับความสำคัญของไปอยู่ล็อกนี่ยังมีความสำคัญน้อยกว่าเยรูซาเล็มน้อยกว่าครับพี่น้องเพราะคนที่อยากไปไปอยู่ล็อกไปมหานครมักกะมีกี่พันครับ2,000ล้านคือมุสลิมแต่คนที่อยากที่จะไปเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับมากกว่า4,000ล้าน
พราะมันไม่ได้เกี่ยวโยงกับมุสลิมอย่างเดียวคนไปบาตุลลอฮ์เนี่ยมุสลิมอย่างเดียวเลยคนคริสต์คนยิวคนพุทธเขาก็ไม่ไปแต่คนที่จะไปเยรูซาเล็มมีทั้งยิวยูดายมีทั้งคริสเตียนนัสซารอมีทั้งมุสลิมนะคริสเตียนถ้าเอาทั้งออร์โธดอกซ์ทั้งโปรเตสแตนต์ทั้งคาทอลิกรวมแล้ว 2,000 กว่าล้านมุสลิมอีก 2,000 กว่าล้านยิวอีก 20 กว่าล้าน 4,000 กว่าล้านอยากไปหมดนี่คือมิติทางศาสนาทำไมล่ะเพราะมันมีความสำคัญมากพอเราพูดถึงมักกะเราจะนึกถึงนบีคนไหนบ้างหนึ่งท่านนบีอิบรอฮีมนะครับพาท่านนบีอิสมาอีลกับพระนางอายะห์ไปไว้ที่นั่นเรานึกกับนั้นต้องนึกถึงใครไม่ได้แล้วมานึกอีกทีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดตรงนั้นแต่เวลาพูดถึงเยรูซาเล็มเนี่ยโอ้พี่น้องนบีเป็นสิบนบีเป็นสิบคนเกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นนบีดาวุฒอะไรอิสลามหรือกษัตริย์เดวิดนบีสุไลมานหรือกษัตริย์โซโลมอนเห็นไหมครับแล้วก็อีกหลายๆนบีอิสฮากหรือไอซักแล้วก็มากมายเลยนี่คือมิติทางศาสนาอันนี้มันสำคัญยังไงมิติทางศาสนาของศาสนายิวเอายะฮูดีก่อนยะฮูดีให้ความสำคัญกับที่นี้ที่เราเวลาพูดเนี่ยมุสลิมนี่มาหลังสุดเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะมาเถียงกันว่ายิวกับอาหรับใครอยู่ก่อนเนี่ยใครเป็นเจ้าของดินแดนมิตินี้ทิ้งไปได้เลยพี่น้องมิตินี้ไม่ใช่มิติทางศาสนาที่บอกว่าอาหรับอยู่ก่อนยิวอยู่ที่หลังยิวอยู่ก่อนอาหรับอยู่ที่หลังพี่น้องแผ่นดินบนหน้าแผ่นดินนี้เป็นของอัลลอฮ์ไม่ใช่ของอาหรับไม่ใช่ของยิวไม่ใช่ของใครเป็นของอัลลอฮ์ใครไปอยู่ก็ได้แต่อยู่แล้วทำอะไรต่างหากอยู่แล้วช่วยเหลือเขาหรือไม่หรืออยู่แล้วทำลายตรงนี้ต่างหากนี่ฉะนั้นเนี่ยแผ่นดินไทยใครจะมาอยู่ขอมก็ว่าอ้างดินแดนแม่แผ่นดินอเมริกาดินแดนเขาก็อ้างดินแดนเพราะฉะนั้นบนหน้าแผ่นดินนี้เจ้าของคืออัลลอฮ์ใครก็อยู่ได้แต่อยู่แล้วต้องสร้างไม่ใช่อยู่แล้วทำลายมาดูว่าเยรูซาเล็มมีความสำคัญกับยิวอย่างไรนะครับพี่น้องครับมัสยิดอันดับแรกในโลกคือมัสยิดอะไรนะฮะมัสยิดฮารอมมัสยิดฮารอมถูกสร้างนะครับในสมัยนบีอิบรอฮิมโดยการสร้างบัตุลลอฮ์นะครับสร้างไปคุณล้อเอาหินไปที่รับรู้แต่พี่น้องทราบไหมครับหลังจากนั้น40 ปีมีการสร้างมัสยิดขึ้นอีกหลังก็คือที่เยรูซาเล็มนั่นแหละอันดับสองมันจะเป็นหนึ่งในมัสยิดที่มีความสำคัญละหมาดหนึ่งเวลาได้400-500นั่นผลบุญอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นชาวยิวเขาถือว่านี่คือจุดกำเนิดของเขาในสมัยใครครับในสมัยของกษัตริย์เดวิดกษัตริย์เดวิดก็คือนบีดาวุฒอะไรสักหกแฉกดาวหกแฉกเขาเรียกว่าดาวเดวิดเพราะฉะนั้นยิวยิ่งใหญ่ขึ้นในสมัยกษัตริย์เดวิดแล้วจะมายิ่งใหญ่ต่อมาอีกในสมัยใครครับในสมัยของกษัตริย์โซโลมอนหรือนบีสุไลมานซึ่งเป็นลูกของกษัตริย์เดวิดโอ้ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ชาวยิวก็จะไปรวมกันอยู่ที่นั่นสร้างอาณาจักรยิวขึ้นที่นั่น12ตระกูลแซ่เหมือนคนจีนนะฮะ12ตระกูลนะครับลูกหลานของนบียะกบ12ตระกูลเนี่ยก็จะอยู่ที่นั่นนะฮะอยู่ที่นั่นแล้วก็ยิ่งใหญ่เพราะงั้นพอถึงสมัยนบีสุไลมานก็สร้างวิหารโซโลมอนเข้ามานะฮะตามประวัติศาสตร์นะครับสร้างวิหารโซโลมอนแล้ววิหารโซโลมอนเนี่ยก็ถูกทำลายถึง2ครั้งครั้งแรกถูกทำลายโดยโรมันครั้งที่2ถูกทำลายโดยพวกเปอร์เซียพี่น้องฟังผมพูดแล้วพี่น้องจะรู้ว่ามุสลิมไม่เคยไปทำลายอะไรยิวเลยนะเพราะมุสลิมมันเกิดที่หลังนะครับเกิดที่หลังมากเลยพี่น้องครับพอถึงตรงนั้นชาวยิวก็ถือว่านี่คือดินแดนของเขาแล้วเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้รับพันธสัญญาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรกันท่านนบีอิบรอฮีมที่ขออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้ลูกหลานของข้าพระองค์นั้นได้เป็นผู้ปกครองบนหน้าแผ่นดินด้วยเถิดอัลลอฮ์รับดุอานบีอิบรอฮีมแต่อัลลอฮ์ก็บอกเฉพาะคนที่ดีเท่านั้นเฉพาะคนที่ดีเท่านั้นดังนั้นลูกหลานของนบีอิบรอฮีมทั้งหมดเลยจึงเป็นยิว25คนที่เป็นนบีเนี่ยนะครับที่เป็นศาสดาเนี่ยที่ถูกระบุชื่อในอัลกุรอานเนี่ยนะครับและถูกระบุชื่อในคัมภีร์เตารอตด้วยเนี่ย25คนที่เป็นยิว22คนนะครับเป็นยิวถึง22คนนะฮะพอหลังจากนบีอิบรอฮีมซึ่งอัลลอฮ์บอกนบีอิบรอฮีมไม่ใช่ยิวแต่เป็นอิบรอฮีมนั้นเป็นอะไรครับบรรพบุรุษของทั้ง3ศาสนานะคนต่อมาก็คืออิสฮากก็คือไอแซคก็คือลูกของภรรยาคนแรกแต่เกิดที่หลังนบีอิสมาอีลแม้นี่ก็นี่เริ่มแล้วนะครับนบีอิบรอฮีมเกิดนบีอิสมาอีลตั้งตรงนี้แปะไว้แล้วก็เกิดนบีอิสฮากตั้งตรงนี้แปะไว้อิสฮากเป็นน้องอิสมาอีลพอหลังจากนาอิสฮากนบีอิสมาอีลแล้วเป็นไงครับทีนี้แหละครับมายาโคบมายูซุปมานั่นนี่นู่นมันเต็มไปหมดจนไหลเรื่อยมาตลอดระยะเวลาเป็นพันๆปีจนมาถึงนบีอีสาคือพระเยซูเห็นไหมครับมาถึงพระเยซูไล่มาเลยนะครับ22คนมาถึงพี่น้องครับทั้งหมดยิวหมดเลยท
ั้งหมดเชื้อสายยิวหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะดุอาที่ท่านนบีบรอฮีมขอต่ออัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์สนองแต่ตลอดระยะเวลาที่มีนบี20กว่าคนเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันยิวเลวก็เยอะยิวที่เลวก็คือพยายามที่จะทําลายนบีต่างๆก็ยิวอีกเหมือนกันก็คือยิวที่พฤติกรรมไม่ดีแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับเห็นไหมครับนี่คือจุดนึงนะครับพี่น้องทีนี้ในขณะเดียวกันนบีอิสมาอีลมาคนเดียวเลยเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมเป็นพี่ของนบีอิสฮากเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปปฏิเสธนะครับเรากับยิวกับพี่น้องกันที่มานับตั้งแต่ตรงนี้ไม่ต้องนับไปถึงนบีโตอาดัมของเราเอาแค่นบีอิบรอฮีมพอมาถึงกันนบีอิสมาอีลพี่น้องครับประวัติศาสตร์ไม่พูดถึงเลยประวัติศาสตร์ 2,000 กว่าปีคนเจอยากมากเลยว่านบีอิสมาอีลเนี่ยเป็นลูกใครลูกเต้าเราใครไม่รู้เลยแต่รู้อยู่นิดนึงนะครับตอนที่นบีอิสมาอีลอยู่กับพระนางฮายักที่มักกะฮ์ที่เนินอามัดวะกับซอฟฟาเอ็มนะครับไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเลยแต่นะครับนบีอิสมาอีลเนี่ยได้แต่งงานกับผู้หญิงชาวคานาอันซึ่งผู้หญิงชาวคานาอันก็คือผู้หญิงที่มาจากปาเลสไตน์แล้วเดินทางมาที่ตรงนั้นก็มาพอเห็นน้ำก็เข้าไปขอพระนางฮายักขอให้ใช้น้ำแล้วก็อยู่ด้วยกันจนในที่สุดหาภรรยาสองคนคนแรกนะครับเลิกกันไปคนที่สองอยู่กับหญิงคานาอันเพราะฉะนั้นคานาอันก็คือต้นบรรพบุรุษนะครับของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาวมาเลยพี่น้องมาจนถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีท่านสุดท้ายมาอย่างนี้ผมเข้ามาเป็นพวงเลยที่มาเดียวเลยแล้วมาอันนี้นี่คือเรื่องของศาสนานะครับเพราะฉะนั้นพอเรื่องของศาสนายิวเขาบอกตรงนี้สำคัญสำหรับเขาเขาเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาที่นะที่พระยะโฮวาห์หรืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญากับบรรพบุรุษของเขาคือนบีอิบรอฮีมเขาจึงยืนยันว่าตรงนี้แต่พอหลังจากนั้นเขาจะโดนขับไล่ไปที่ไหนก็ตามทีเพราะคนยิวอยู่ที่ไหนก็จะโดนขับไล่ตลอดโรมันฆ่าทิ้งเปอร์เซียฆ่าทิ้งบาบิโลนฆ่าทิ้งพวกนี้ต้องหนีออกพอหนีออกไปเขาไปหมดเลยไม่เหลือเลยครับแต่เขายังยืนยันกันว่าตรงนี้คือดินแดนพันธสัญญาแต่ก่อนที่จะพันธสัญญาเนี่ยชาวคานาอันอยู่มาก่อนนะถ้าจะเอาก่อนหลังนี่อีกเรื่องนะครับอันนี้ของยิวเพราะมาดูของคริสต์แหละนัสรอนะครับนัสรอเนี่ยดินแดนที่สำคัญสำคัญกับเขาอย่างไรตรงนี้สำคัญเพราะเป็นที่เกิดของท่านนบีอีสาหรือพระเยซูที่เบธเลเฮมนะเป็นที่เกิดแล้วเป็นที่ที่พระเยซูหรือนบีอีสานั้นถูกตรึงกางเขนแต่ประวัติศาสตร์แยกแล้วนะครับอิสลามบอกถูกตรึงกางเขนและยกตัวยักษ์ขึ้นไปเอาคนอื่นมาแทนแล้วก็เอานบีอีสานั้นไปอยู่ในสวงสวรรค์รอกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นอิสลามแต่ยีนาในคริสเตียนเขาบอกนบีซานั้นถูกตรึงกางเขนขับพอตายเสร็จรอที่จะกลับมาเพื่ออะไรเพื่อมาช่วยมนุษยชาติก็ยังกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเขาจะถือว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญสำหรับชาวคริสต์ที่ชาวคริสต์ทุกคนจะต้องไปแสวงบุญไปรำลึกถึงนบีอีสาหรือพระเยซูและทางศาสนาอิสลามน่ะพื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญกับมุสลิมอย่างพวกเรามากมากครับพี่น้องเพราะหนึ่งเป็นที่ตั้งของมัสยิดหลังที่สองบนหน้าดุนยานี้หลังจากหลังแรกนั้นเป็นตุลอดหลังที่สองก็มีนะครับหลังที่สองคือตรงนี้แล้วพอหลังจากนั้นความสำคัญมีอีกมันมีเยอะแยะเลยหนึ่งนะครับวันที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับรางวัลได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนหน้าดุนยานี้นั่นก็คือการอิสรอมิรอจอิสรอมิรอจก็คือการที่ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์เพื่อไปรับวาฮีการละหมาด50เวลาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วขอลดจนเหลือ5เวลาจนเป็นที่มาของการละหมาดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอนอยู่ในบ้านที่มักกะฮ์นะครับมาลิกะฮ์ยิบรีลเปิดหลังคาออกแล้วก็พาท้องล้างเสร็จเอานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นขึ้นตัวมุรอบทีนะครับจากมหานครมักกะฮ์ข้ามภายในครึ่งคืนในพามาถึงในอับราฮัมไปดูมักดิสเยรูซาเล็มแล้วก็ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์รับวาฮีลงมาในยามค่ำคืนที่เขาเรียกว่าอิสรอมิรอจเห็นไหมครับอิสรอมิรอจนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยนบีคนไหนได้รับแล้วนอกจากนั้นแล้วยังมันนำละหมาดบรรดานบีต่างๆนะครับตรงมัสยิดอัลอักซอก่อนที่จะขึ้นไปแล้วพอขึ้นไปก็ลงมานำละหมาดแล้วก็กลับมาทันทีที่กลับมาปุ๊บนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะจึงให้นะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกกับอุมมะฮ์ของท่านว่าการละหมาดนั้นจะต้องหันหน้าไปไหนครับทางเยรูซาเล็มหรือไม่ไปตุลมักดิสเราไม่ได้หันไปอย่างนี้นะครับแต่เราหันไปทางนู้นเราหันไปทางนู้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์จะเห็นอยู่อย่างนึงมันจะมีมัสยิดอยู่หลังนึงเขาเรียกมัสยิด2อิบรัฮ์ในระหว่างที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังละหมาดอัสลี
นะครับละหมาดยังไม่เสร็จก็ค่อยดีลงมาว่าให้หันกลับไปที่ไบตุลลอฮ์นั่นแหละครับเขาเรียก2ที่ประหลัดคือในวันนั้นเนี่ยละหมาด2ทางเลยนะเพื่อให้แบ่งให้มีความแตกต่างระหว่างเรากับกันดีเรารู้สภาพกันดีนะครับนี่คือความสำคัญสำหรับอิสลามนะตรงนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาอย่างสรอบแล้วก็สำคัญทั้งอย่างมิติที่2นะครับมิติเมืองและมิติที่2นะครับมาดูมิติที่3มิติการเมืองและเศรษฐกิจน้องครับมันเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องแปลกที่ทำไมแผ่นดินเล็กๆไม่ได้ใหญ่กว่ากรุงเทพเราแต่สามารถที่จะทำให้ทางเมืองมันวิ่งไปตลอดระยะเวลานับร้อยนับพันเป็นข่าวได้ทุกวันเป็นข่าวได้ตลอดคนก็นิดเดียวคนอยู่ในนั้นเนี่ยรวมแล้วประมาณสัก20กว่าล้านเท่านั้นเองไม่ใช่อยู่ชนกาซาไปทั้งหมดเลยปาเลสไตน์ทั้งหมด20กว่าล้านทั้งหมดแต่มันวุ่นวายได้นะครับแล้วมันสามารถทำให้เศรษฐกิจขึ้นลงได้อย่างไม่มีการรบพุ่งไหนจะสามารถปั่นป่วนเศรษฐกิจโลกได้เท่ากับการรบพุ่งที่เยรูซาเล็มที่น้องจำได้ไหมครับต้นปีเรามีสงครามยูเครนรัสเซียน้ำมันขึ้นไปหน่อยนึงทองขึ้นไปหน่อยนึงสถานการณ์แต่พอตูมที่เยรูซาเล็มทองเนี่ยจากไม่ถึง 3,000 ขึ้นไป 3,000 กว่าน้ำมันทุกสิ่งทุกอย่างวิ่งติดหมดนะมันไปโยงกันระหว่างการเมืองกับเศรษฐกิจนะครับนี่คืออีกมิติส่วนมิติต่อไปก็คือเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความมั่นคงพี่น้องอันนี้สำคัญพี่น้องทราบไหมครับว่าจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในโลกเนี่ยมีอยู่2พื้นที่ในโลกใบนี้นะครับพื้นที่แรกเลยคืออัฟกานิสถานนึกถึงอัฟกานิสถานได้ไหมทำไมสหรัฐอเมริกาถึงพยายามที่จะยึดอัฟกานิสถานทำไมรัสเซียถึงพยายามที่จะยึดอัฟกานิสถานมหาอำนาจทุกคนต้องการที่จะยึดอัฟกานิสถานยอมเสียทหารไม่รู้เท่าไหร่นะครับรัสเซียไปอยู่10-20ไปเจียงอเมริกาไปอยู่เช่นนะไปสู้กับคนชาวเขาในอัฟกานิสถานไม่ได้แต่ทำไมเขาต้องการอ่ะปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้แร่ก็ไม่มีเพราะมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด1ใน2ของโลกเพราะมันเป็นรอยต่อระหว่างเอเชียระหว่างยุโรปใครสามารถยึดตรงนี้ได้เวลาเกิดสงครามใหญ่พวกนี้นั่นเช่นเดียวกับเยรูซาเล็มพื้นที่เล็กๆถ้าใครสามารถยึดตรงนี้ได้จุดยุทธศาสตร์โลกอยู่ตรงนี้ด้านหลังเป็นทะเลรวมช่วยคนจีนบอกโอ้โหข้างหลังทะเลข้างหน้านี่เป็นเมืองหมดแล้วเป็นเมืองที่เป็นโลกมุสลิมหมดซึ่งนะครับพวกยาฮูดีนสวรรค์จะต้องยึดตรงนี้แล้วเป็นไข่แดงไม่ให้โลกมุสลิมสามารถรวมตัวกันติดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมุสลิม300ล้านกับยิวไม่กี่ล้านเนี่ยมันตรงนี้ต่างหากมาจุดที่วิกฤตเพราะถ้าเกิดว่ามุสลิมรวมกันติดเหมือนสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยไม่มีใครต้านทานอำนาจของมุสลิมได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของความมั่นคงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้มาดูเรื่องของมนุษยธรรมผมกำลังพูดให้พี่น้องได้เห็นมิติต่างๆนะแล้วผมจะไปสรุปอีกมิตินึงเขาเรียกมิติที่มันซ่อนเล้นแล้วไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครพูดถึงที่ผมสามารถพูดมิติซ่อนเล้นนี้ได้เพราะผมเดินทางไปทั่วนะครับในยุโรปในนั้นนี้ไปศึกษาพูดคุยแล้วอ่านหนังสือนะครับไม่ใช่กระแสมาทีโยกทีกระแสมาทีโยกทีไม่ใช่พี่น้องมิติทางมนุษยธรรมน่าสนใจครับตลอดระยะเวลา 4-5-6,000 ปีดินแดนแห่งนี้คนตายไม่รู้กี่ล้านทั้งสมัยก่อนคนนิดเดียวในขณะที่ยิวมีอำนาจโรมันเข้าบุกยิวนะฮะแล้วยิวก็พยายามแทงหลังโรมันอยู่ตลอดจนในที่สุดโรมันปราบยิวนะครับฆ่ายิวไม่เหลือเลยพี่น้อง 60,000 คนในวันเดียวโอ้พี่น้อง 60,000 คนเมื่อก่อนพันปีแล้วพี่น้องคิดดูดิ 60,000 คนในพันเดียวที่เหลือต้องกระจัดกระจายหนีติดตามเลยนะยิวเนี่ยหนีนี่ครั้งหนึ่งครั้งที่สองเป็นการเปอร์เซียเอาอย่างนี้เหมือนกันและอีกหลายๆครั้งเพราะนั้นไม่มีเรื่องมนุษยธรรมเลยที่เลวร้ายที่สุดที่ประวัติศาสตร์จารึกเราเห็นภาพก็คือในสงครามกุเซนครั้งที่สองพวกนัสรอนะครับบุกเข้ามาเพื่อจริงๆยึดเยรูซาเล็มซึ่งเยรูซาเล็มตอนนั้นมีคนอยู่ก็คือมุสลิมอยู่แล้วคริสเตียนออร์โธดอกซ์อยู่แล้วชาวยิวอยู่แล้วพวกนัสรอก็คือชาวยิวที่อยู่ในยุโรปบุกเข้ายึดพี่น้องครับฆ่าทุกคนที่อยู่ในเยรูซาเล็มคนที่โดนฆ่ามากที่สุดยิวคริสเตียนมุสลิมหนีทางก็ยังมีพวกอยู่แอบตายนี่คือความสูญเสียเยรูซาเล็มที่เลวร้ายอีกครั้งจนกระทั่งซอฮุดีนบินอัยยูบีขุนศึกซาลาดินนะครับได้มากอบกู้นะฮะเข้ามากอบกู้แล้วการกอบกู้นะครับของซาลาดินนั้นประกาศเลยว่าถ้าเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่ฉันเข้าแผ่นดินเยรูซาเล็มได้
ฉันจะตัดคอตัดแขนตัดขาของพวกนัสรอที่เข้ามาบุกยิงทุกคนนี่คือคำประกาศของขุนศึกซาลาฮุดีนนะพอพันธีที่ขุนศึกซาลาฮุดีนเหยียบเข้าสู่ประตูเมืองเยรูซาเล็มพี่น้องกับอัลลอฮ์ลงวะฮีเข้ามาในสมองเลยว่าการที่เราจะทำลายศพทำลายมายัดนั้นเป็นบาปถือเป็นบาปพี่น้องกับความคิดของซาลาฮุดีนที่ผมพูดผมยังขนลุกนะคำพูดของขุนศึกซาลาฮุดีนคิดว่าจะฆ่าทุกคนที่เป็นพวกนัสรอเพราะเคยทำกับมุสลิมได้เปลี่ยนแปลงนะครับได้ปล่อยพวกนัสรอใครที่ไถ่ตัวได้ใครสอนหนังสือได้เอาแนวที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยใช้มาใช้หมดเลยทั้งที่ทหารค้านปล่อยพวกที่มันออกไปอยู่มันก็จะกลับมาแก้แค้นแต่ด้วยหลักฐานเพราะนั้นพี่ต้องไปศึกษาไม่ใช่ผมว่าอวยความเป็นมุสลิมแต่พี่ต้องไปศึกษาได้เลยไม่เคยเกิดเรื่องของมนุษยธรรมขึ้นในเยรูซาเล็มในเยรูซาเล็มถ้านะครับพวกยาฮูดีนัสรอหรือโรมันหรือเปอร์เซียเข้าไปอย่างนี้ครับแต่จะเกิดเรื่องมนุษยธรรมอย่างใหญ่หลวงทุกครั้งเลยที่มุสลิมเข้าไปปกครองเพราะก่อนที่ซาลาฮุดีนจะเข้าไปปกครองนั้นถึงการปกครองของสมัยท่านอุมัรบินคอตตอบในปีพุทธศักราช600กว่าเนี่ยท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยเข้าไปพี่น้องเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับแล้วเมื่อเห็นว่ามัสยิดที่ถูกสร้างคือมัสยิดที่ถูกสร้างไว้นั้นกลายเป็นโบสถ์ไปแล้วท่านไม่ได้ไปทำลายเลยนะครับแล้วไม่ได้ไปลื้อแต่ท่านให้ไปสร้างมัสยิดหลังใหม่เพื่อการละหมาดส่วนตรงนั้นค่อยว่ากันไม่ได้ไปถึงไปทำลายนะครับมันจะไปทำลายความรู้สึกของพวกยาฮูดีนัสรอที่อยู่ตรงนั้นนี่คือความมีมนุษยธรรมของบรรดานะครับบรรดานักรบของมุสลิมในยุคก่อนๆซึ่งเขาเปรียบเทียบเลยกับทุกครั้งที่โรมันที่เปอร์เซียที่บาบิโลนที่พวกคริสเตียนจากกรุงเศสครับคนละเรื่องเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องมนุษยธรรมมีประวัติศาสตร์หมดเลยนะครับมิติสื่อสารมวลชนเป็นอีกมิติที่น่ากลัวมากเพราะมิติสื่อสารมวลชนเนี่ยเป็นอาวุธร้ายที่สุดในยุคนี้วันนี้ที่พี่น้องได้รับฟังข่าวสารต่างๆพี่น้องได้รับฟังข่าวสารต่างๆเป็นข่าวลวงทั้งสิ้นเพราะอะไรครับเพราะสื่อสารมวลชนถูกครอบงำโดยไซออนิสต์วิวเขาจะส่งอะไรมาให้เราก็ได้ส่งภาพอะไรมาให้เราก็ได้แต่ความโชคดียังมีอยู่เพราะโทรศัพท์มือถือมันอยู่ในมือของทุกคนนะก็ยังมีคนที่มีใจเป็นธรรมก็พยายามถ่ายภาพที่เขาได้เห็นส่งออกไปทั่วโลกไม่เคยมีสงครามเล็กๆที่ไหนที่มีคนที่มีนักข่าวเสียชีวิตมากวันนี้นักข่าวเสียชีวิตไปแล้ว57คนการฆ่านักข่าวถือเป็นความผิดในสงครามแต่นักข่าวที่ถูกฆ่าเพราะอะไรเพราะนักข่าวไปถ่ายภาพความเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับชาวปาเลสไตน์นะครับทหารยิวก็ยิงเขาสั่งเลยฆ่าได้เลยนักข่าวทั้งนักข่าวปาเลสไตน์ทั้งนักข่าวของยุโรปของอเมริกาตายหมดเห็นไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่กำลังเกิดนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องก็ทราบดีในปี2000-1948นะครับเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วแผ่นดินนั้นเป็นของปาเลสไตน์ทั้งหมดของปาเลสไตน์ทั้งหมดเลยและอยู่ดีๆหลังสงครามโลกนะครับชาวยิวก็เป็นอังกฤษและอเมริกาตรงนั้นก็เป็นตั้งประเทศยิวเล็กๆนะครับตั้งเล็กพอตั้งเล็กๆเสร็จนะครับเกิดสงครามสองครั้งสงครามบกวันกับสงครามอ่าวสงครามสองครั้งทำให้ยิวนั้นกินประเทศหมดเหลือที่ที่จะให้ปาเลสไตน์อยู่เนี่ยนะครับเหลือที่ที่จะให้คนปาเลสไตน์อยู่เนี่ยแค่สองจุดนะแค่สองจุดนี่คือประเทศปาเลสไตน์ทั้งหมดยิวเข้าไปอยู่แค่นี้เองครับในปีนะครับ2458ใน2948ยืมอยู่แค่นี้แต่พอหลังจากนั้นอีกประมาณ25ปีคนปาเลสไตน์ทั้งหมดอยู่ได้แค่2ปีตรงนี้คือฉนวนกาซาเอกทะเลตรงนี้คือเวสต์แบงค์ที่ผมพูดถึงอยู่ได้แค่นี้ครับพี่น้องแล้วอยู่แค่นี้ไม่ว่าพบกั้นข้อพี่น้องเป็นรั้วล้อมสูง4เมตรมีประตูเข้าออกแค่2ทางแค่2ทางตรงนี้ด้วยเขาจะให้เข้าก็ได้ไม่ให้เข้าก็ได้ทางนึงติดอียิปต์อีกทางนึงติดอิสราเอลนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าคุกฉนวนกาซาพื้นที่เท่ากับจังหวัดสมุทรสงครามพื้นที่เท่ากับจังหวัดสมุทรสงครามมีคนอยู่1,800,000คน75% ของคนที่อยู่ใน1,800,000คนเป็นเด็กและผู้หญิงทำไมถึงเป็นเด็กและผู้หญิง
เพราะคนปาเลสไตน์ไม่อยู่ตรงนี้แล้วเขาหนีไปอยู่ที่อื่นหมดไปอยู่ในจอร์แดนไปอยู่ในซีเรียไปอยู่ในยุโรปไปอยู่ในที่นั้นเต็มไปหมดเลยไม่อยู่ไม่ได้คนที่อยู่คือคนที่ไม่รู้จะไปไหนแล้วทำไมถึงอยู่ไม่ได้พี่น้องเพราะสถิติการเสียชีวิตสูงที่สุดในโลกของเด็กเกิดใหม่อยู่ที่ฉนวนกาซาเพราะมันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่หาเครื่องมือทางการแพทย์มันไม่หาเอายาเข้าไปก็จบนะครับคนที่ป่วยตายมากที่สุดตามสถิติเป็นจำนวนปริมาณนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ฉนวนกาซาตรงนี้ยังดีหน่อยแต่ตรงนี้ยอมดิวทุกอย่างอัลฟาตาอันนี้ฮามาสปาเลสไตน์เหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ตรงนี้นักรบแต่ตรงนี้เอาไงก็เอายอมหน่อยนะครับแต่ว่าอัลอักซออยู่ตรงนี้นะอัลอักซออยู่ตรงนี้ถ้าอัลอักซอดูตรงนี้มันระเบิดทิ้งไปแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องรับรู้รับทราบมันเป็นคุกพี่น้องทำไมฮามาสเข้าออกมาใช่ไหมต้องแหกคุกออกมาถ้าไม่แหกคุกมันก็ตายตายแบบคนไม่รู้ตายแบบพี่น้องไม่รู้แต่พอแหกมาแล้วก็ตายเหมือนกันแต่โลกต้องรู้องค์การสหประชาชาติออกกฎหมายมา8ฉบับออกมติมา8ฉบับ1ลือล้วไม่ลือนิคมอุตสาหกรรมที่ถูกสร้างไอ้นิคมของชาวยิวที่ถูกสร้างให้ลือไม่ลือให้ทรงให้เวชภัณฑ์ให้ทรงก็ไม่เห็นมีใครทำอะไรได้ทำไมถึงทำอะไรไม่ได้พี่น้องเพราะในองค์การสหประชาชาติ200กว่าประเทศมันมีอำนาจแค่5ประเทศ1อเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสจีนรัสเซียนะครับอีก200ประเทศบอกว่าให้ทำวีโต้โดยประเทศเดียวคืออเมริกาก็ไม่ต้องการนี่คือกฎหมายระดับโลกเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปมองถึงความยุติธรรมนะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าคุกกาซาและทำไมต้องแหกแหกออกมาเพื่อที่จะชาวโลกได้เห็นแล้วรู้ไหมว่าแหกแล้วตายรู้ไอ้ที่ว่าตายโดนยิงเป็นหมื่นน่ะไม่ตายเป็นหมื่นนะไม่แหกออกมันก็ต้องตายเป็นร้อยเป็นพันอยู่แล้วแต่คนไม่รู้คนไม่รู้แต่วันนี้ให้รู้แล้วไม่เคยมีประวัติศาสตร์ในโลกใบนี้ที่เหมือนครั้งนี้ถามว่าคุ้มค่าไหมนะครับพี่น้องฮามาสบอกคุ้มค่าทำไมครับที่คุ้มค่าเพราะพี่น้องจะเห็นได้ว่าทุกประเทศในโลกออกมาประท้วงแบบไม่เคยมีมาก่อนนะฮะและทำไมล่ะฝรั่งก็ออกมาประท้วงในอเมริกาออกมาประท้วงมันมีที่มาที่ไปนี่คือมิติต่างๆนะครับที่ผมให้พี่น้องรับรู้รับทราบในเวลาครึ่งชั่วโมงผมยังมีอีก20นาทีที่เขาเรียกว่ามิติซ่อนเล่นที่คนไม่รู้นะครับจะฟังไหมจะฟังไปยักหน้านิดนึงบอกว่ารู้ว่ามีคนฟังผมก็เริ่มเล่นตัวเริ่มเล่นตัวอีกอย่างนี้ต้องรอที่คนจะฟังพี่น้องสิ่งที่ผมจะพูดให้พี่น้องฟังจากนี้ไปใน20นาทีพี่น้องไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนและไม่ใช่นั่งเทียนๆไม่ใช่นั่งเทียนพูดผมพูดจากประสบการณ์นะครับผมพูดจากการเดินทางของผมพูดจากการผมใช้เวลาศึกษาเรื่องนี้มากกว่า30ปีผมศึกษานะครับจากหนังสือเล่มหนึ่งของวิลเลียมไกพลตรีวิลเลียมไกซึ่งเป็นนายเป็นแม่ทัพเรือของแคนาดานะครับและหนังสือนี้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อไปเยอะในสมัยที่ผมอ่านครั้งแรกหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะได้พิมพ์ออกมาแล้วหมดภายในไม่ถึงเดือนผมนึกว่าขายดีป่าเพราะยูมันเก่งแล้วคนเขียนก็โดนจีบคนแปลก็โดนจีบผมก็ไฟตายผมอ่านหนังสือเล่มนั้นเป็นสิบเที่ยวเขาให้เหตุผลว่าทำไมเยอรมันถึงแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเห็นไหมเขาเป็นนายพลเรือของสัมพันธมิตรแต่เขาสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องครับหลักฐานในมือผมเปิดได้ดูใน YouTube เอกสารที่อยู่ในมือผมทั้งหมดไม่เป็นเอกสารเปิดเผยแต่พวกเราไม่ค่อยใส่ใจเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่านะครับแผ่นดินนี้เนี่ยโดนทำลายแบบไม่เหลืออะไรเลยอย่างสองครั้งคือไม่เหลือทั้งคนทั้งอะไรเลยเป็นพื้นที่ราบสองครั้งปิดล้อมให้คนตายโดยไม่บุก23ครั้งนะครับโดนโจมตี52ครั้งแล้วก็ถูกยึดเปลี่ยนมือจากเปอร์เซียเป็นโรมันเป็นอะไรนะครับ42ครั้งนะครับตั้งแต่สมัยบาบิโลนโรมันนะครับไบแซนไทน์แล
และสุดท้ายก็มาจบที่ออตโตมันแต่นี่คือสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่คนไม่รู้และไม่ใส่ใจรู้อาจจะรู้แต่ไม่ใส่ใจไม่มีเพราะพี่น้องครับทำไมนะเอาทำไมก่อนว่ายิวถึงเกลียดอิสลามไม่มีความแค้นไม่มีความโกรธเคืองทำไมยิวถึงเกลียดคริสต์คนไม่รู้แต่จะบอกให้เลยเพราะคริสเตียนฆ่ายิวมาตลอดระยะเวลา 3-400 ปีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วทำไมมุสลิมถึงเกลียดยิวทำไมมุสลิมถึงเกลียดยิวมุสลิมเกลียดยิวเพราะกุรอานได้เตือนไว้ใช่ไหมครับในสุรอัลฟาติฮะนะฮะสุรอัลฟาติฮะเนี่ยเป็นสุรที่อัลลอฮ์ย้ำให้ลงอ่านวันหนึ่งอย่างน้อยกี่ครั้ง17ครั้งทุกการละหมาดทุกรอกอัตของการละหมาดไม่มีฟาติฮะเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้บางคนบอกอ่านฟาติฮะไม่เป็นอัลลอฮ์อนุโลมอ่านอันฮัมก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ทำไมย้ำเตือนเหลือเกินจากอัลฟาติฮะมันต้องมีเหตุมีผลเพราะในอัลฟาติฮะเนี่ยฮะดีษกุดซีบอกว่า3เป็นของฉัน3เป็นของเจ้าอีก1ระหว่างฉันกับเจ้านี่อัลเลาะห์บอกเรานะ3เป็นของฉันคือเป็นของอัลเลาะห์อีก3เป็นของเจ้าคือพวกเราแต่อีก1อยู่ตรงกลางระหว่างเรากับเจ้าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดดีนด้วยพระนามของอัลเลาะห์ทรงกรุณาปานีทรงเมตตาเสมอนะครับผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงสิทธิ์ในวันตอบแทนผู้นี่แหละคือเราสรรเสริญอัลเลาะห์เนี่ยเป็นของฉันคือบ่าวสรรเสริญอัลเลาะห์อียากะนะอบูดวะอียากะนัสตาอินพระองค์เท่านั้นที่ข้าพระองค์กราบไหว้และพระองค์เท่านั้นที่ข้าพระองค์นั้นร้องขออันนี้ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ใช่มั้ยกราบไหว้ร้องขออัลเลาะห์ก็จะอัลเลาะห์บอกฉันจะตอบสนองอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริมะฮดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอัลเลาะห์บอกว่ายังไงใช่มั้ยเราขออะไรขอให้อยู่ในทางที่พระองค์ทรงโปรดปรานไม่ใช่ทางถึงคนที่พระองค์ทรงโกรธกริ้วและหลงผิดเห็นไหมครับทรงที่โกรธกริ้วและหลงผิดใครล่ะหลงผิดพวกยะฮูดีไงไอ้พวกนัสรอไงหลงผิดเอานบีอีซาเป็นพระเจ้าแล้วที่โกรธกริ้วก็พวกยะฮูดีเนี่ยอัลลอฮ์โกรธกริ้วเพราะคนพวกนี้อัลลอฮ์ให้ลูกหลานนบีอิบรอฮีมซึ่งเป็นยิวดีหมดไอ้พวกนี้ยังทำลายล้างเปลี่ยนแปลงคัมภีร์ดักฆ่านบีทุกนบีอัลลอฮ์โกรธกริ้วคนพวกนี้ดังนั้นมุสลิมจึงอะไรไงจึงไม่ชอบยิวเพราะอัลลอฮ์เตือนเอาไว้อย่าเอาคนพวกนี้มาเป็นเพื่อนแต่วันนี้โลกมุสลิมเอายะฮูดีนัสรีมาเป็นเพื่อนหมดเลยยกเว้นคนปาเลสไตน์เท่านั้นยกเว้นคนปาเลสไตน์เท่านั้นในโลกใบนี้ที่ไม่ยอมเอายะฮูดีและนัสรอเป็นเพื่อนนอกนั้นพี่น้องไปดูมีประเทศไหนบ้างซาอุดีอาระเบียตุรกีทุกประเทศมีปฏิสัมพันธ์ทางการทูตหมดแต่กุรอานเตือนไว้ใช่ไหมครับว่าอย่าเอายะฮูดีและนัสรอมาเป็นเพื่อนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงคนปาเลสไตน์ห่วงเราวันนี้ที่โดนทดสอบไม่ใช่เขาเราพี่น้องทราบไหมว่าคนปาเลสไตน์วันนี้ถ้าเขาตายชะฮีดครับเขากำลังจิฮาดนะฮะเหมือนยัฟฟัดลูกบินอบูอัมบูกอบูตอลิบซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งไปรบกับโรมันตายโหคนมาบอกท่านนบีอาดัมไอ้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องไห้แต่ในขณะที่ร้องไห้อัลลอฮ์ให้เห็นเลยว่ายะฟัดกำลังโบยบินอยู่ในสวงสวรรค์เพราะเขาไม่ได้ตายคนที่ตายชะฮีดนั้นไม่ได้ตายไม่ต้องอาบน้ำมาหยัดไม่ต้องเสียเวลามากระฝันไม่ต้องเอานักเรียนมาเข้าแถวแจกตังค์ไม่ต้องเลยพี่น้องแล้วที่สำคัญพี่น้องทราบไหมครับไอ้เด็กเล็กชาวปาเลสไตน์ที่ตายกันเต็มเนี่ยเราห่วงเหลือเกินไม่ต้องห่วงพี่น้องไม่ต้องห่วงเพราะอะไรครับเพราะคนเด็กๆพวกนี้มันจะไปยืนอยู่หน้าประตูสวรรค์แล้วมันจะร้องต่อละยะอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้เปาะของฉันเมาะของฉันได้เข้าสวรรค์กับฉันด้วยเถิดโอ้โหพี่น้องอัลลอฮุอักบัรเพราะอะไรครับเพราะคนพวกนี้ได้สิทธิ์เข้าสวรรค์การทดสอบที่เขาทำและไม่มีคนกลุ่มไหนที่ได้สิทธิ์ในการปกป้องมัสยิดอัลอักซอเราเคยไหมไม่เคยอาหรับอื่นเคยไหมที่ไปปกป้องอันอักษรไม่มีนอกจากใครครับนอกจากชาวปาเลสไตน์เราไปห่วงเขาทำไมล่ะเราต้องห่วงใครล่ะห่วงเราสิห่วงตัวเรานี่แหละไอ้หวังไอ้ว่าไอ้แม่อีกก้อนนี่แหละห่วงทำไมห่วงว่าโอ้โหเราเรือนร่างเดียวกันเราเรือนด้านเดียวกันพูดกันตามงานมัสยิดน่ะโอ้ต้องสู้ไงนั่งกินเหนียวนั่งกินกาแฟกันเฉยเลยใช่ไหมคิดให้ออกนะอย่ามีหัวไว้ให้ผมขึ้นอย่างเดียวนะคิดด้วย
ไอ้เย้าเย้าเย้าเนี่ยไอ้เขาตายเขาสวรรค์ไอ้เราเย้าเย้าเย้ายาอัยยูฮัลละซีนาอามานูลิมาตะกูลูนะมาลาตัฟอะลูนกะบูรมักตันอินนัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตัฟอะลูนอัลลอฮ์บอกไม่ใช่ผมบอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทำไมพวกเจ้าชอบพูดจังเลยในสิ่งที่เจ้านั้นไม่ปฏิบัติช่างเป็นที่โกรธเกลียวของอัลลอฮ์เป็นอย่างยิ่งที่พวกเจ้าพูดแต่ไม่ปฏิบัติฝรั่งเขาเรียกนาโต้ NATO โอ้ยองค์กรนาโต้ไม่ใช่ฝรั่งเขาบอก no action talk onlyพูดอย่างเดียวแต่ไม่ทำนี่คือเราวันนี้นี่แหละเราเด็กที่ถูกทดสอบโอ้โหปาเลสไตน์เป็นเรือนร่างเดียวกันขอดูอาขอดูอาแล้วก็ทำอะไรต่อกลับไปนอนกับเมียกลับไปกินเหนียวที่บ้านนี่นะครับเราต่างหากนะที่กำลังโดนทดสอบไม่ใช่เขาเห็นไหมครับพี่น้องเพราะนั้นปาเลสไตน์คือกลุ่มชนที่อัลลอฮ์เลือกแล้วให้มาปกป้องมัสยิดอัลอักซอนะครับคือกลุ่มชนที่เขาจะได้จิฮาดตลอดชีวิตของเขาตายโดยไม่จิฮาดในวัยเด็กเขาก็จะมีสิทธิ์ไปขอให้นะให้อัลลอฮ์ได้ให้อภัยแก่พ่อเปาะเมาะนั่นแต่เรายังนะครับอันนี้ตระหนักนะครับตระหนักคิดแม้พอตระหนักคิดเตรียมกระเป๋าจะบริจาคไม่ต้องเพราะบริจาคก็ไม่ถึงปาเลสไตน์วันนี้เพราะไม่เข้าเตรียมไว้ยังมีอีกหลายเรื่องเอาละครับมาถึงมิติซ่อนเล้นมิติซ่อนเล้นซึ่งคนไม่พูดถึงพี่น้องครับการทำไมยิวถึงเกลียดเราเราเกลียดยิวเรารู้แล้วใช่ไหมอัลลอฮ์บอกแต่ทำไมยิวถึงเกลียดเราเพราะมันอิจฉามุสลิมไม่เคยทำอะไรยิวเลยในสมัยออตโตมันนะครับในยุคที่ยิวถูกขับไล่ประเทศที่ช่วยยิวมากที่สุดคือราชวงศ์อุสมานียะก็คือตุรกีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครมีโอกาสไปตุรกีพี่น้องจะเห็นเลยมีเมืองชาวยิวอยู่ในตุรกีอยู่ยังมีความสุขหลายหมื่นคนหลายหมื่นคนนะครับเอาละครับพี่น้องมาดูทำไมยิวนะครับถึงเกลียดอิสลามเพราะยิวคาดหวังเหลือเกินว่าอันนบีคนสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นยิวนึกออกใช่ไหมเพราะนบีขอนบีอิบรอฮีมขออัลลอฮ์โอ้ยิวได้มาหมดไล่มาเรื่อยเลยตั้งแต่นบีนั้นนบีนี้จนถึงนบีนี้นบีนั้นแล้วก็ไปนบีนั้นนบีนี้จนมาถึงนบีอีซาพระเยซูยิวหมดเลยแต่พอคนสุดท้ายปึ้งมาเป็นใครครับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเวลาผมพูดคำว่ามุฮัมมัดพี่น้องต้องศ็อลวาตอย่านิ่งเฉยอินนัลลอฮุวะมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนอะลันนบีيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah บอก Allah บอกว่า Allah และมาริกัตนะครับต่างสรรเสริญนบียาอายุฮัลลาดีนาอามานุศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลีมาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาขอให้พวกเจ้านั้นศ็อลวาตต่อนบีให้มากๆอย่างจริงจังเพราะเราบอกมุฮัมมัดแล้วเราเฉยเนี่ยอ๋อไอ้มัดนี่มันขายโรตีแต่ถ้ามุฮัมมัดแล้วศ็อลลัลลอฮ์นั่นคือท่านนบียาขี้เหนียวกับการสละวาตนะครับท่านจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์แม้แต่ท่านสละวาตพี่น้องครับพอมาถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรเกิดขึ้นพี่น้องทราบมั้ยครับยิวตกใจเฮ้ยทำไมมันเป็นอาหรับล่ะว่าเป็นอาหรับจนๆกำพร้าเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะด้วยมันไม่ได้มีศักดิ์ศรีอะไรเลยโอ้โหยิวอยู่ไม่ติดเลยครับเพราะยิวรู้คัมภีร์ทุกอย่างยิวเป็นกลุ่มคนที่รู้มากอัลลอฮ์บอกเลยพวกเจ้ารู้แต่ทำไมเจ้ายังฝ่าฝืนสอนคนอื่นแต่ทำไมเจ้าไม่ทำเนี่ยบอกยิวเลยเห็นไหมครับพี่น้องยิวเริ่มไม่ยอมรับยิวเริ่มยังไม่รับยิวก็เลยไปตั้งหลักอยู่ที่ยัสลิบมาดีนะในมักกะห์ไม่ค่อยมีนะครับเพราะรู้ในมักกะห์เนี่ยพวกกูเลสเนี่ยจะไม่เอานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไว้อยู่แล้วต้องฆ่าทิ้งเพราะนั้นยิวก็ไปอยู่กันที่ยัสลิบแต่13ปีแห่งการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่สำเร็จอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้ท่านนบีนั้นฮิจเราะห์ไปอยู่ยัสลิบนะครับคือชื่อเดิมของนครมะดีนะห์ทันทีที่ท่านนบีกำลังเคลื่อนย้ายไปชาวยิวมีอำนาจปกดูแลเป็นพ่อค้าเป็นทุกอย่างอยู่ในยัสลิบแต่พอท่านนบีได้เหยียบย่างเข้าสู่มหานครยัสลิบเปลี่ยนชื่อมาเป็นมะดีนะห์ผู้คนให้ความสำคัญกับคนคนนี้จึงทำให้พวกยิวนั้นปวดร้าวเจ็บปวดแก้ไอ้ชาท่านนบีรบในสงครามบะดัดไอ้พวกนี้ไปด้วยหนีกลับกลางทางท่านนบีไปรบในสงครามอูฮุดที่พ่ายแพ้ไอ้พวกนี้ไปด้วยหนีกลับกลางทางเป็นมูนาฟิกไปร่วมกันท่านนบีเลยบอกไอ้พวกนี้ไว้ไม่ได้มันคอยแยงมันส่งข่าวให้พวกกูเลสดังนั้นท่านนบีจึงขับไล่มันไล่มันไปอยู่ที่คอยบัตตอนหลังเนี่ยผ่านไป 6-7-8 ปีท่านอาลีบินอบูตอลิบบุกคอยบัต
บุกคอยบัตทำลายยิวยิวต้องหนีออกไปอยู่ที่อื่นนี่คือความอิจฉาความแค้นที่มีกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอิสลามเห็นไหมครับแต่การทำลายล้างชาวยิวไม่โดยอิสลามมีแค่นี้ครับแต่พี่น้องทราบไหมครับการทำลายล้างชาวยิวของพวกนัสซอร์โอ้โหหลังจากที่ยุคไอ้บาบิโลนเปอร์เซียโรมันไปแล้วพี่น้องผมจะพี่น้องไปเปิดดูได้นะครับพี่น้องไปเปิดดูได้เลยว่าชาวยิวนั้นเขาโดนทำลายอย่างรุนแรงอย่างรุนแรงนะครับพี่น้องจากใครที่ไหนอย่างไรทั้งหมดนั้นนะครับคือถูกทำลายจากพวกนัสซอรอทั้งสิ้นแล้วทำไมชาวนัสซอรอต้องทำลายยิวพี่น้องทราบไหมครับยิวพอมันกระจัดกระจายออกไปอยู่บนที่ต่างๆไปแล้วสิ่งที่ยิวทำคือคดโกงเอาเปรียบค้าของที่ทำอะไรก็ตามทีที่มันไม่ยึดหลักการเช่นดอกเบี้ยเช่นค้าผู้หญิงเช่นยาเสพติดเช่นระบบการเงินของยิวทั้งนั้นและวิธีทำก็คือยิวจะโค่นล้มระบบกษัตริย์ให้มากที่สุดพี่น้องทราบไหมครับว่าทำไมยิวต้องโค่นล้มระบบกษัตริย์เพราะระบบกษัตริย์นั้นทั่วโลกที่ดินทั้งหมดเป็นของกษัตริย์ที่ดินทั้งหมดเป็นของกษัตริย์แล้วก็ให้ชาวไร่ชาวนาทำนะเป็นค่าที่ดินแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันยิวมองยิวก็เริ่มปลุกระดมเลยดูนี่กษัตริย์มันเอาเปรียบกษัตริย์มันอย่างนั้นกษัตริย์มันอย่างนี้พวกเราอยู่ลำบากนะครับแล้วยิวก็เริ่มให้มีการปฏิวัติด้วยคำว่าอิสระเสรีภาพเหมือนที่บ้านเรากำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะอิสระเสรีภาพเพื่อให้ชาวไร่ชาวนาและกรรมกรนั้นโค่นล้มระบบกษัตริย์จำไว้เลยนะครับเนี่ยเหมือนคนจะโค่นล้มอิหม่ามเนี่ยเหมือนกันแหละถ้ามีนะฮะทุกที่เป็นอย่างนี้จะโค่นล้มผู้นำพอโค่นล้มผู้นำคือระบบกษัตริย์แล้วพอโค่นล้มสำเร็จไหมสำเร็จครับฝรั่งเศสสำเร็จจีนสำเร็จเกือบทุกที่เลยในยุโรปในอะไรพอสำเร็จแล้วเป็นไงครับเอาที่มาแจกโอ้โหยิวพวกนี้ดีมากได้ที่ดินแจกชาวบ้านไม่เกิน30ปีพี่น้องไอ้พวกที่มันได้ที่นะคนจนทั้งนั้นขายกินหมดขายทีนี้พอขายใครซื้อยิวเจาะช้อนซื้อทีนี้แทนที่มาอยู่กับกษัตริย์ทีนี้อยู่กับยิวแล้วเป็นข้าขี้ข้ายิวแล้วยิวก็จะยุให้กษัตริย์แต่ละประเทศเนี่ยรบกันแล้วตัวเองให้กู้เงินให้กู้เงินนะครับแล้วไม่เก็บดอกเบี้ยไม่ต้องเอาคืนขออะไรมาขอฉันเป็นคนเก็บภาษียิวขอเป็นคนเก็บภาษีในทุกๆประเทศในยุโรปกษัตริย์ก็โง่กว่าไงไม่ใช่โง่หรอกมันไม่มีทางเนี่ยเงินไม่มีใช้ให้เขาเก็บภาษีพอมันเก็บภาษีเนี่ยกษัตริย์เคยเก็บภาษีสมมติ 2% มันไล่เริ่มเก็บเลย 10% แล้วมันบอกเก็บให้กษัตริย์โอ้โหชาวบ้านก็เกลียดระบบกษัตริย์หมดเห็นไหมครับพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงทำให้ในยุโรปนั้นเริ่มเป็นขี้ข้าอยู่พอเริ่มตรงนั้นกษัตริย์เขาเริ่มรู้เพราะกษัตริย์ในยุโรปมันกี่ประเทศมันก็โยงใยกันไอ้แม่แต่งงานกับไอ้มอไอ้มอแต่งงานกับไอ้วังไอ้วังกษัตริย์แต่งงานกันอย่างนี้พอเสร็จแล้วเป็นไงพี่น้องกษัตริย์เริ่มรู้เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีม้าเร็วจากโบลิเวียขี่มาเพื่อที่จะไปส่งสารฟ้าผ่าอัลเลาะห์ให้ฟ้าผ่าเพราะฟ้าผ่าในหนังสือมีเอกสารโค่นล้มกษัตริย์กษัตริย์ในยุโรปก็เลยติดต่อกันพอติดต่อกันก็เริ่มพี่น้องครับทั้งหมดนี้ในปีตั้งแต่1080จนมาถึง1000นะครับ900กว่ารวมเวลาแล้วเนี่ยหลายร้อยปีผมจะอ่านให้ฟังยิวถูกขับไล่ออกจากฝรั่งเศสนะครับต่อมาถูกขับไล่ออกจากเช็กต่อมาถูกขับถูกฆ่าหมู่นะครับในเคียฟในรัสเซียแต่ถูกไล่ออกจากฝรั่งเศสถูกไล่ออกจากอิตาลีออกจากอังกฤษในปี1298ถูกขับออกจากสวิตนะครับแล้วในปี1300นะฮะคนยิว 3,000 คนถูกฝรั่งเศสเผาตายแล้วก็ในปี1391ถูกขับออกจากสเปน 30,000 คนที่เหลือถูกเผาทิ้ง 5,000 กว่าคนนะครับแล้วถูกขับออกแต่ละประเทศเต็มไปหมดเลยนะครับพี่น้องเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วจนในที่สุดมาถึงในปี1933ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์6,600,000คนในสงครามโลกครั้งที่2นี่ยิวโดนหมดเลยฮะไล่แล้วฆ่าไล่แล้วฆ่าแล้วยิวทำยังไงหนีกระจัดกระจายแล้วเขาไล่เขาให้ไปอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ที่ที่มันอยู่ไม่ได้คือเขาเรียกเกตโต้คือไอ้แถวขั้วโลกเหนือในรัสเซียที่มันมีแต่น้ำแข็งอ่ะที่มันหนาวจัดไอ้คนที่จะอยู่ในยุโรปได้ก็มีอยู่กลุ่มเดียวคือต้องเปลี่ยนศาสนาแล้วบอกว่าฉันเป็นคริสต์นะฉันไม่ใช่ยิวเพราะมันแยกคนไม่ออกไอ้พวกนี้ก็จะต้องปลอมตัวเป็นแต่พวกที่ไปไกลๆเริ่มจับกลุ่มหนึ่งแลบใบนะและใบนี่ไม่ใช่ทั้งต้นนะแค่ใบนะนี่แค่ใบนะก็คือพวกพระพวกนักบวชชาวยิว2
พวกไอ้คนที่นักธุรกิจที่เสียผลประโยชน์ที่เคยอยู่ในยุโรปแล้วเขาไล่ออกมาพวกนี้รวมตัวพอรวมตัวเสร็จสอนเลยพี่น้องสอนเลยสอนเด็กรุ่นใหม่ๆชาวยิวที่เขาได้เปรียบเพราะเขาทำงานไม่ใช่แบบไฟไม่ฟางเขาทำต่อเนื่องเป็นร้อยเป็นพันปีต่อเนื่องไอ้คนนี้ตายเขาก็ต่อคนนี้ตายเขาก็ต่อบอกเลยไม่พูดถึงมุสลิมเลยครับเขาไม่พูดถึงมุสลิมแต่เขาบอกจะทำอย่างไรที่เราจะฆ่าไอ้พวกนัสรอให้หมดแผ่นดินและไบบอกไม่มีทางพวกมึงมีแค่10ล้านเขามีเป็นพันล้านเห็นไหมเขานี่คือใครเขาก็คือยุโรปเนี่ยเขามีเป็นพันล้านเขาวางแผนเป็นระบบพี่น้องนะครับ1สอนทำยังไงก็ได้แก้แค้นเราต้องกลับไปในยุโรปเราต้องกลับไปในยุโรปทุกประเทศแล้วเราจะต้องมีอำนาจเหนือกับผู้ปกครองของแต่ละประเทศเราต้องตั้งระบบในแต่ละประเทศเราต้องทำการค้าขายเราต้องยึดอำนาจเศรษฐกิจให้ได้จะโดยวิธีไหนก็ได้จะโดยที่เราปลอมตัวเป็นชาวคริสต์เรายอมทุกอย่างนะครับแล้วในที่สุดเราก็จะสานต่อกันเป็นหนึ่งเดียวทุกประเทศในยุโรปแล้วเท่านั้นไม่พอเราต้องตั้งประเทศแล้วเราจะต้องมีประเทศที่ยิ่งใหญ่ของเราที่สามารถปกครองยุโรปได้นี่คือความแค้นที่ยิวต้องการแก้แค้นยุโรปและคริสเตียนนี่ยังไม่พูดถึงมุสลิมเลยนะผ่านไปร้อยหนึ่ง200ปี300ปีนะครับจนถึงเมื่อ2หลับ300ปีที่แล้วสิ่งที่เขาทำสำเร็จพี่น้องเมื่อ 4-500 ปีที่แล้วที่เขาทำเสร็จคือพี่น้องรู้จักโคลัมบัสไหมรู้จักไหมใครรู้จักพยักหน้ารู้จักโคลัมบัสไหมรู้จักมีเบอร์โทรศัพท์ไหมไม่รู้จักผมรู้ไม่รู้จักคนรู้จักกันสมัยนี้มันต้องมีเบอร์ไอ้นี่พยักหน้าพอถามมีเบอร์ไหมไม่มีเนี่ยโกหกผมแล้วโคลัมบัสเป็นนักเดินเรือชาวอิตาลีเก่งนะครับแล้วชอบเดินเรือหาเงินเดินเรือเพื่ออะไรหาแผ่นดินใหม่หาแผ่นดินที่มีทองหาแผ่นดินที่มีคนชาวป่าชาวเขาแล้วต้อนมาเป็นทาสเขาก็จะเดินเรือไปหาแผ่นดินใหม่ก็ได้รับการสนับสนุนจากพระราชินีอิซาเบลล่าโอ้โหพี่น้องอิซาเบลล่านี่ไม่ใช่ยี่ห้อน้ำหอมนะเป็นราชินีที่มันเก่งมากเลยเพราะไอ้คนนี้นะครับที่ขับไล่มุสลิมออกจากอันดาลุสสเปนมุสลิมไปปกครองสเปน800ปีผู้หญิงคนนี้แหละครับเป็นคนชนะอิซาเบลล่าให้เงินให้เรือ5ลำให้เงินมาก้อนหนึ่งให้โคลัมบัสไปหาโลกใหม่พี่น้องครับเงินไม่พอเพราะมันต้องไปนานโคลัมบัสไม่รู้จะทำยังไงก็อยู่ดีมีพ่อค้า5คนให้เงินโคลัมบัสบอกเอาไปเลยไปแต่ฉันไปด้วยไอ้5คนนี้ไปด้วยไปเลยออกไปโอ้โหพี่น้องลำบากมากไปเจอแผ่นดินพี่น้องพอไปเจอแผ่นดินเห็นคนตัวดำๆเล็กๆนี่ประเทศอินเดียนี่ว่าเฮ้ยทำไมตัวมันแดงจังวะก็เลยเรียกว่า Red Indian นี่คือความเข้าใจผิดของโคลัมบัสไม่นึกว่านี่คือแผ่นดินใหม่จริงใหม่เลยไม่มีใครรู้จักนะครับแล้วก็พี่น้องทราบไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นโคลัมบัสกลับแผ่นดินนั้นตอนหลังมีนักเดินเรืออีกคนชื่ออเมริโกไปเจอก็เลยได้รับเกียรติให้ตั้งชื่อเป็นประเทศอเมริกานะฮะพี่น้องครับพอไอ้5คนนี้ไม่กลับไอ้คนนี้ไปเลยเอาเงินเอาทองไปแล้วก็มีข้าทาสบริวารไปหายไปเลยไปเพื่ออะไรเพื่อจะหาแผ่นดินที่มันเหมาะสม5คนนี้เป็นยิวพี่น้องเป็นชาวพ่อค้าชาวยิวแล้วในที่สุด5คนนี้ไปปักหลักอยู่ในแผ่นดินใหม่แล้วก็ขยายแล้วก็เริ่มเกณฑ์คนเริ่มประกาศเลยว่าแผ่นดินนี้มีแต่ทองแผ่นดินนี้มีไอ้พวกสัตว์เลี้ยงที่เหมือนเรามันเรียกคนอินเดียนแดงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมือนคนเห็นมั้ยพี่น้องนี่คือความเลวของคนพวกนี้และสิ่งที่คนพวกนี้ทํากับอินเดียนแดงคืออะไรพี่น้องตอนนั้นกั้นพื้นที่ให้เขาอยู่เหมือนสัตว์เขาเรียกเขตสงวนสำหรับชาวอินเดียนแดงเห็นไหมครับแล้วไม่เอาอินเดียนแดงมาเป็นทาสนะเพราะอินเดียนแดงเขาหัวแข็งไม่เหมือนคนผิวดำตอนหลังมันก็ไปบุกแอฟริกาไปอะไรเอาผิวดำแต่อินเดียนแดงเขาไม่ยอมเป็นทาสค่ะยอมตายยอมรบจนตายไอ้พวกนี้เลยกั้นเหมือนกับที่กั้นกับปาเลสไตน์ฉนวนกาซานั่นแหละพี่น้องครับ5คนนี้ไปตั้งดินแดนแล้วก็เริ่มเอาคนแล้วคนจากที่ไปอยู่อเมริกาคือคนยุโรปทั้งหมดไม่ได้มีที่อื่นเลยแต่เป็นยุโรปที่เลวอย่างเดียว1นักโทษ2ไอ้พวกขุดทองไอ้พวกแสวงโชคไอ้พวกที่หนีคดีก็หนีไปอยู่อเมริกาไม่ต้องโทษไม่ต้องอะไรแล้วก็ไปขุดทองไปอะไรสร้างเมืองที่ถูกสร้างจนถือว่าเป็นการตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นครั้งแรกในโลกไม่ใช่ที่ปาเลสไตน์พี่น้องเขาตั้งที่กรุงนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกาถ้าพี่น้องไปลองไปศึกษามันจะมีอยู่พื้นที่นึงเขาเรียกว่าเนินเขาไซออนพวกนี้ไปไหนจะใช้คำว่าไซออนหมดจนเป็นที่มาของไซออนิสไซออนคืออะไรครับคือเทือกเขาในเยรูซาเล็มที่พวกนี้ให้ความนับถือและพวกนี้ไปอยู่ที่อเมริกาที่นิวยอร์กจะไม่เปิดเผยตัว
แต่พี่น้องทราบไหมครับวันนี้ยิวในโลกนี้มีไม่ถึง20ล้านคนอยู่ที่อิสราเอลประมาณ 7-8 ล้านคนแต่อยู่ที่นิวยอร์ก10ล้านคนครับเพราะฉะนั้นเขาเริ่มคุมแล้วเขาก็เอาอเมริกาเนี่ยเริ่มคุมยุโรปก่อนยังไม่พูดถึงมุสลิมเขาจะคุมยุโรปก่อนเพราะเขาถือว่ายุโรปเนี่ยทำเขาปวดร้าวก็ก่อให้เกิดสงครามในยุโรปยุไอเยอรมันทะเลาะกับอังกฤษฝรั่งเศสลบกันเสร็จแล้วพอสงครามเริ่มแย่อเมริกันเข้ามาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนี่สงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2ก็เหมือนกันอเมริกาไม่เกี่ยวนะครับเยอรมันลบกับฝรั่งเศสยบกับอังกฤษพอแย่ๆๆอเมริกาเข้ามาจนในที่สุดอเมริกาขึ้นมาเป็นมหาอำนาจนี่คือประเทศที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเอาคนยุโรปเนี่ยมาเป็นคนอเมริกาแล้วอยู่ในการดูแลของไซออนิสต์โอ้โหพี่น้องฟังรู้เรื่องมั้ยรู้เรื่องมั้ยใครรู้เรื่องพยักหน้าเรื่องนี้ต้องตามนะฮะพี่น้องอย่าละเลยใครปวดท้องขี้ท้องเยี่ยวก็อั้นผมเห็นบางคนหน้าแดงนึกว่าฟังหน้าแดงเป่าอั้นเยี่ยวพี่น้องครับพอถึงตรงนี้นะยิวเริ่มเข้าไปปกครองแต่ละประเทศไม่ต้องตั้งรัฐบาลแต่ทำไงครับเอาคนของตัวเองขึ้นไปเป็นรัฐบาลพี่น้องไปศึกษาประวัติศาสตร์รัฐมนตรีต่างประเทศเกือบทุกประเทศในยุโรปยิวหมดเลยไปศึกษาดูแม้แต่ของอเมริกาไม่เป็นคิสซิงเจอร์เป็นกันยิวหมดแล้วครับนายธนาคารไม่รู้ประเทศมันอยู่ตรงไหนแต่มันคุมได้ล็อกกี้เฟลเลอร์รอดชายมันคุมได้หมดเลยนะIMF เนี่ยมันไม่ต้องมีประเทศพี่น้องแต่มันใช้ระบบเครือข่ายเพราะมันอยู่มันฝังตัวอยู่ในยุโรปทุกประเทศแล้วก็เข้าไปมีบทบาทเหนือผู้นำพี่น้องสังเกตไหมครับวันที่กลุ่มฮามาสบุกไม่เคยมีเลยในประวัติศาสตร์โลกที่ผู้นำของประเทศอเมริกาและยุโรปจะต้องเดินทางไปเอาใจคนโจไบเดนไปมาครงของฝรั่งเศสไปเยอรมันไปทุกคนไปที่กรุงเยรูซาเล็มไปที่เชลอาวิฟเพื่อไปเอาใจอเมริกาเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมครับเพราะคนพวกนี้ที่ได้ขึ้นมาเนี่ยเพราะไซออนิสต์อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นดังนั้นการที่อาหรับ300ล้านรบกับยิว3ล้านนั้นไม่ใช่ยิวเก่งหรอกครับแต่ไม่ได้รบกับยิวแต่มันรบกับมหาอำนาจทั้งโลกทันทีที่ฮามาสบุกเข้าไปในอิสราเอลประกาศสงครามอะไรเกิดขึ้นพี่น้องทราบไหมครับเรือบรรทุกเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยเรือหนึ่งลำมีเครื่องบิน50ลำจออยู่ที่ตรงปาเลสไตน์เนี่ยจออยู่ตรงนั้นพี่น้องสองลำเครื่องบิน100ลำไม่ได้จะมาจอปาเลสไตน์นะครับแต่จอประเทศอาหรับอื่นๆว่ามึงอย่ายุ่งไม่ว่าจะเป็นอิหร่านไม่ว่าจะเป็นตัวคือเฮลไงแต่มึงอย่ายุ่งเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้หลังจากที่ยิวได้ทำพี่น้องทราบไหมครับที่ยิวทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะยิวเขาประกาศให้ลูกหลานของเขาที่เขาสอนว่าพวกมึงทำยังไงก็ได้พวกมึงนี่คือเด็กรุ่นหลังเพราะกูจะตายแล้วเพราะกูตายไอ้พวกนี้ขึ้นมาทำอย่างไรก็ได้ให้ยุโรปนั้นเป็นขี้ข้าเราเป็นสุนัขรับใช้เราเพราะฉะนั้นการที่ยิวนะครับสามารถแก้ไขคัมภีร์ปราบคนเนี่ยนโยความต้องการของเขาคือยึดครองโลกใบนี้แต่นะครับแต่กำแพงขวางกั้นที่มันลำบากที่สุดที่ยิวจะยึดโลกใบนี้พี่น้องทราบไหมครับคืออะไรโลกมุสลิมโลกมุสลิมคือกำแพงขวางกั้นและเป็นศัตรูตัวสุดท้ายในขณะที่ศัตรูอื่นของยิวนั้นยิวลาบหมดแล้วแต่ยิวไม่ต้องรบแต่เอามาเป็นเครื่องมือวันนี้ถ้าอาหรับจะรบก็ต้องรบกับยุโรปรบกับอเมริกายิวมันก็อยู่ของมันตรงนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็ใช้ชีวิตมีความสุขเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้ที่ผมเรียกว่ามิติที่มันซับซ้อนคนมองไม่ออกคนมองไม่เห็นเห็นไหมฮะทำไมล่ะอเมริกาต้องมาลบแทนทำไมยุโรปทุกประเทศต้องมาลบแทนเพราะมันคุมหมดแล้วแต่มันจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่านะครับยิวคุมได้เฉพาะผู้ปกครองประเทศแต่ในขณะที่ประชาชนเนี่ยเขารู้นะเพราะนั้นเราจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าเวลายิวกับอาหรับลบกันแล้วจะมีการประท้วงเหมือนครั้งนี้วันนี้ในอเมริกามีการประท้วงใหญ่ที่สุดเรานึกว่าอาหรับเรานึกว่าปากีไม่ครับฝรั่งในอังกฤษนี่ที่ลอนดอนเนี่ยไม่เคยปรากฏเลยคนออกมา 5-6 แสนคนในท้องถนนฝรั่งทั้งนั้นทหารผ่านศึกสงครามอิรักที่อเมริกาออกมาจัดชุมนุมโยนเหรียญทหารทิ้งด่ารัฐบาลว่าหลอกให้เขาไปตายกันไปเป็นเครื่องมือยิวทั่วโลกรู้หมดแล้วพี่น้องทั่วโลกรู้หมดแล้วแต่ยังทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าในระดับรัฐบาลมันอยู่ในการ
under control คืออยู่ภายใต้การควบคุมของอะไรระบบเศรษฐกิจของยิวทั้งหมดเลยทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับมุสลิมเพราะมุสลิมคือด่านสุดท้ายที่ทำให้จบแล้วใช่ไหมหมดเวลาเหรอทำไมเห็นดังตุ้นๆอ่ะฮะเอาห้าโมงเนื้อหมดเวลานึกว่ามีการตั้งเวลาตกใจเนี่ยผมเมื่อกี้ลืมทำท่าตกใจอ่ะตกใจอ่ะพอมันคิดถึงไหนเลยลืมเลยถึงไหนเอาถึงไหนฟังหรือเปล่าหรือเอามันอย่างเดียวไม่รู้พูดอะไรกูเอามันฮะมุสลิมเป็นด่านสุดท้ายเพราะมันคุมหมดแล้วแต่ที่มันติดแล้วมุสลิมมันเติบโตเร็วมากโอ้โหพี่น้องเติบโตเร็วจริงๆหลังนายอิรักเว้นและไอ้ที่เติบโตเนี่ยนะพี่น้องไม่ใช่พวกปากีไม่ใช่พวกอาหรับนะฝรั่งทั้งนั้นนี่คือความตกใจที่ยิวตกใจมากเพราะฉะนั้นนะครับยิวถึงเข้าไปครอบครองประเทศมุสลิมมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้เสียหลักการการที่ประเทศมุสลิมต่างๆมีการทำสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีในขณะที่อัลกุรอานนะไม่ใช่ฮะดิษนะกุรอานห้ามเลยอย่าไปเป็นมิตรกับพวกยะฮูดีเลยนะซอรอเพราะฉะนั้นพี่น้องไปดูบนหน้าบนแผนที่มีประเทศมุสลิมไหนบ้างที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับฝรั่งนอกจากปาเลสไตน์เห็นไหมดูนะครับนั้นตามไปแล้วพี่น้องจะได้เห็นภาพในความเป็นจริงนะฮะเห็นภาพแห่งความเป็นจริงและการต่อสู้นะครับของมุสลิมวันนี้นั่นคือด่านสุดท้ายที่จะไม่สามารถทำให้ยิวนั้นเข้ามาครอบครองโลกใบนี้ได้ยิวครอบครองโลกใบนี้ด้วยกำลังของอเมริกาของยุโรปยิวครอบครองโลกใบนี้ด้วยระบบดอกเบี้ยนึกออกไหมระบบดอกเบี้ยคลุมทั้งระบบแต่มุสลิมถือว่าดอกเบี้ยเป็นบาปใหญ่ส่งเสริมให้ทำการค้าวันนั้นใครนั่งอยู่ในห้องนี้ดอกเบี้ยบาปใหญ่นะซื้อบ้านผ่อนซื้อรถผ่อนดอกเบี้ยทั้งนั้นแหละประกาศสงครามกับอัลลอฮ์นะจะบอกให้อย่าคิดเล่นๆนะเพราะอันนี้แหละครับที่ทำให้อิสลามเข้มแข็งเพราะยิวมันไม่ได้ลบอย่างเดียวนะมันเอาระบบมาทำลายด้วยมันทำลายคัมภีร์ว่าจะทำลายคัมภีร์อัลลอฮ์บอกเลยฉันรักษาเองอัลกุรอานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวใน10 110เล่มที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าพระองค์จะทรงรักษาเห็นไหมครับรักษาคัมภีร์เพราะฉะนั้นเราไม่หลงทางเพราะอะไรเพราะคัมภีร์นี้สมบูรณ์ทำไมถึงบอกสมบูรณ์อัลลอฮ์บอกอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลยอมาอัคมัลตุลกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุละกุมมุลอิสลามดีนะวันนี้เราได้ให้ศาสนาแก่เจ้านั้นสมบูรณ์แล้วให้อิสลามให้ความโปรดปรานแก่เจ้าและให้อิสลามนั้นเป็นดีนเป็นศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตไม่ใช่เอากุรอานมาอ่านเพื่อหวังผลบุญหรือมาสอนแต่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเท่านั้นไม่พอเรายังโชคดีอุมมะของนบีมุฮัมมัดโชคดีคือพวกเราท่านนบีฝากไว้เลยตรอตุฟีกุมอัมรอยนี่ลันตะดิลลูมาตามัสักตุมบิฮิมากิตอบัลลอฮิวะซุนนะติฉันจะฝากไว้2อย่างถ้าพวกเจ้ายึดถือ2อย่างนี้แอร์ไม่ค่อยเย็นล้างบ้างครับเปล่าฮะกรรมการมัสยิดล้างแอร์บ้างครับเปล่าเออหรือว่าเราเรื่องแอคชั่นเยอะเลยนะเออบางทีเราแอคชั่นเยอะกินน้ำร้อนด้วยถ้ายึด2อย่างนี้พวกเจ้าจะไม่หลงทาง1กิตาบุลลอฮ์คัมภีร์ของอัลลอฮ์2ซุนนะติแบบอย่างของฉันเห็นไหมพอเรามีอย่างนี้ล่ะมุสลิม 2,000 ล้านเอาไม่ต้องเยอะเอาแค่500ล้านยังยึดมั่นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ยิวก็ทำอะไรไม่ได้ยิวก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ยิวจะทำลายอิสลามเนี่ยเพราะเขาทำลายคนอื่นไปหมดแล้วแล้วมันยิ่งกว่าทำลายนะคนอื่นเนี่ยมันเอาเป็นสุนัขรับใช้มันหมดแล้วมันจะลบกับอาหรับมันประกาศตูมเดียวฝรั่งมากันหมดเห็นไหมนั่นแหละเขาเรียกสุนัขรับใช้นั่นคือแผนที่เขาวางมาเป็นร้อยปีเพราะยิวเขาถูกพวกนัสรอขับไล่จนไม่เหลือที่จะอยู่แต่เขาเปลี่ยนแผนเพราะคนยิวเนี่ยเขาไม่จำเป็นครับที่จะต้องมาตั้งประเทศไอ้ที่เขามาตั้งประเทศอยู่ในประเทศอิสราเอลในปาเลสไตน์ตรงนี้เนี่ยก็แค่เป็นไข่แดงไม่ให้อาหรับมันรวมตัวกันติดเท่านั้นเองแต่ประเทศจริงๆเขาอยู่ที่อเมริกาที่นิวยอร์กแล้วนิวยอร์กคนยิวที่อยู่นิวยอร์กใครพี่น้องทราบไหมครับนักธุรกิจทั้งหมดคนรวยทั้งหมดแต่ที่อยู่ในปาเลสไตน์พวกไหนรู้ไหมยิวนักรบทั้งหมดมันป้อนเงินมานะครับไอ้นี่รบเอาหลังมาร่วมรบอาวุธเห็นไหมแล้วพี่น้องดูนะรบเนี่ยคนอื่นจนหมดนะครับแต่ยิวรวยบางคนบอกโอ้ยิวผมไปดูในเพจอะรู้แค่หางเอิงโอ้ยิวต้องเสียเงินเท่านั้นเท่านี้พี่น้องทราบไหมครับว่าทองขึ้นไปบาทละ 5,000 ช่วงสงครามเนี่ยบาทนึง 5,000 แล้วมันมีกี่ร้อยกี่ล้านล่ะที่มันมีอ่ะ
นั่นแหละได้ยิวทั้งนั้นจิวเวลลี่ที่เขาเรียกจิวเวลลี่มาจากคำว่ายิวเนี่ยน้ำมันขึ้นไปเท่าไหร่จะบอกของอาหรับแต่เจ้าของบริษัทมันยิวทั้งนั้นอาวุธที่บอกว่าต้องยิงเนี่ยเจ้าของบริษัทที่อยู่ในอเมริกาในยุโรปยิวทั้งนั้นไม่ว่าใครจะยิงยิวได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเสียเลยนะครับมันไม่มีอะไรโอ้โหนี่แกนี่ทรงสวรรค์เลยเนี่ยคนเนี้ยนี่เป็นกรรมการมัสยิดหรือเปล่าเออนี่ถ้าอิหมัมตายคนนี้เป็นอิหมัมนะอย่าไปบอกอิหมัมนี่หาว่าผมแช่งอิหมัมมันตายอยู่วันนึงแหละแต่เนี่ยเป็นอิหมัมได้เนี่ยโอ้โหเนี่ยต้องอย่างเนี้ยไม่ใช่เป็นกรรมการมัสยิดนั่งเทมันต้องวิ่งอย่างเงี้ยแต่บางคนก็บ้าไอ้นี่ทำแต่งานพี่น้องครับสิ่งที่ผมพูดนี่คือมิติที่มันเล่นลับแล้วคนไม่พูดถึงเพราะฉะนั้นการที่เราจะคุยกับพี่น้องของเราในประเทศไทยซึ่งเขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยยากถ้าพี่น้องรู้เรื่องนี้เขาถามให้ทำไมฮามาสต้องบุกไปฆ่าคนอิสราเอลเป็นพันๆคนทำไมคนไทยต้องโดนจับพี่น้องต้องพูดที่มาที่ไปว่าที่เขาทำอย่างเนี้ยเขาต้องแหกคุกออกไปไม่งั้นเขาอยู่ในคุกแล้วเขาโดนกักขังคุกในบ้านของเขาในบ้านของเขาเองคนปาเลสไตน์เขาจะถืออยู่อย่างพี่น้องรู้ไหมเขาถืออะไรเอาทายกันเขาจะถือกุญแจพี่น้องคนซิกมันจะมีไอ้หวีเหวอนะแต่คนปาเลสไตน์ก็จะถือกุญแจถือว่าทำไมพี่น้องรู้ไหมเขาบอกวันหนึ่งเขาจะกุญแจเนี่ยไปไขบ้านเขาเพื่อให้ลูกเขาได้เข้าไปอยู่ในบ้านเขาเพราะวันที่เขาถูกขับไล่ออกมาจากบ้านของเขาเนี่ยเขาไม่ได้อะไรออกมาเลยนะไม่ได้แม้กระทั่งเสื้อผ้าเขาได้กุญแจออกมาดอกเดียวพี่น้องไปเปิดดูกำลังนั่งกินมันบอกตรงนี้เป็นพื้นที่ยิวอ้าวไอ้นี่บ้านนี้มาอยู่บ้านนี้ไปเปิดประตูคนอาหรับนั่งคนปาเลสไตน์นั่งแต่มึงออกไปไม่เอาอะไรออกไปได้กุญแจออกไปกุญแจของเขามีอายุเกือบ100ปีเพราะเขาโดนขับไล่ออกมาเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วปี1948เขาโดนไล่ออกมาเขาจะมีกุญแจเห็นไหมครับพี่น้องวันหนึ่งฉันจะกลับไปเปิดบ้านหลังนั้นเพื่อให้ลูกหลานของฉันจะกี่เจเนเรชันกี่รุ่นไม่รู้เข้าไปอยู่ในบ้านของฉันอัลลอฮฺอักบัรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขอดุอาถ้าเราจะช่วยเหลือพี่น้องของเราจริงๆไม่ใช่แค่ขอดุอาเพราะนั่นคืออิมานที่อ่อนที่สุดไม่ได้หมายว่าไม่ต้องขอดุอานะครับแต่ไม่ใช่แค่ขอดุอาวันนี้สิ่งที่ผมพูดพี่น้องต้องจำมีการทำรายการเผยแพร่แล้วเล่าสู่ลูกหลานเราที่มาที่ไปของปัญหาเวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยพี่น้องนะครับ114ซูเราะห์6,236 อายะห์ 300,000 กว่าตัวอักษรใช้เวลา23ปีถามว่าอัลเลาะห์ใช้เวลาวันเดียวดับทำได้ไหมได้สร้างโลกยังแป๊บเดียวไก่แค่อัลกุรอานแต่ที่ต้องให้23ปีเพราะอะไรเพื่อให้เราได้รู้ที่มาที่ไปของแต่ละอายะห์ว่าอายะห์นี้ฉันประทานลงมาเพราะเรื่องนี้นะอายะห์นี้เพราะเรื่องนี้นะเช่นเดียวกันปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปาเลสไตน์มันมีที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่ดีๆมันโอ้ไปลบกันไม่ใช่แล้วไม่ต้องไปอ้างว่าใครอยู่ก่อนใครเป็นเจ้าของแผ่นดินเจ้าของแผ่นดินคืออัลเลาะห์แต่ปัญหามันอยู่ว่าเมื่อได้ปกครองแล้วเนี่ยเราดูแลกันดีไหมเหมือนที่มุสลิมปกครองดูแลทุกอย่างมีโบสถ์มีอะไรมีหมดไม่ใช่ไปทำลายคนอื่นเห็นไหมครับพี่น้องทั้งหลายทั้งปวงต่างๆเหล่านี้ มันลึกมันเยอะแต่ผมเอาเนื้อให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับเพราะผมดูหน้าที่มาวันนี้ฉลาดทั้งนั้นแหละครับคนโง่ไม่มาหรอกครับไม่มีนะคนโง่ไม่มาฟังผมว่าอาจารย์ไพศาลมาคนฉลาดจะมาเลยคนโง่อยู่บ้านนี่ออกไปข้างนอกบอกเสียงแต่ไอ้ที่ฟังอยู่บ้านบางคนก็ไม่โง่นะผมแกล้งพูดไปอย่างนั้นนั่นแหละเราต้องเอาตัวรอดไว้หน่อยพี่น้องครับพี่น้องมีอะไรจะซักถามจริงๆเรื่องมันยาวแต่ผมจะไม่ลงในรายละเอียดนะครับให้รู้ว่ามันมีมิติซ่อนเร้นส่วนมิติอื่นๆพี่น้องดูในสื่อได้แต่มิติซ่อนเร้นคนไม่พูดถึงที่มาที่ไปเรายังดีกว่าพวกนัสรอเพราะพวกนัสรอที่เราบอกฝรั่งโอ้มันไปเข้าข้างยิวมันเป็นสุนัขรับใช้ให้ยิวแต่เราต่อสู้เราไม่ยอมเป็นสุนัขรับใช้โดยเฉพาะพี่น้องของเราที่ปาเลสไตน์เชิญครับคำถามอยากเรียนครับอาจารย์ว่ามีสติที่ปกครองเป็นที่รบกับรัสเซียปัจจุบันเนี่ยเป็นที่เป็นยิวหรือไม่คือยิวเนี่ยมีทั่วไปแต่คนน่ะไม่ใช่ยิวแต่ผู้นำน่ะผู้นำยูเครนน่ะยิว 100% ผู้นำเกือบทุกประเทศมีเชื้อสายยิวถ้าไม่ใช่เชื้อสายยิวก็เป็นคนที่ยิวถูกปั้นขึ้นมายิวในโลกนี้ไม่ถึง20ล้านนะครับมีไม่ถึง20ล้านอยู่ในอิสราเอลจริงๆ7
อยู่ในนิวยอร์กอเมริกาประมาณสักเกือบประมาณ10ที่เหลืออีก 2-3 ล้านก็แปะในยุโรปแล้วพวกนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวเพราะเขาไม่จำเป็นต้องแสดงแต่เขาคุมระบบหมดระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมน้ำมันเรื่องจิวเวลรี่ทองไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะสื่อสารมวลชนไม่มีอะไรเลยที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของยิวเพราะฉะนั้นเราชาวโลกอีก 7,000 ล้านยิวเขาบอกนี่คือสัตว์ที่เหมือนเขาสัตว์ที่ถูกสร้างมาให้เหมือนเขานะครับเพื่อมารับใช้เขาอันนี้เป็นนโยบายของเขาในคัมภีร์นะครับในคัมภีร์เพราะฉะนั้นที่รัสเซียต่อสู้กับยูเครนเนี่ยนะครับผู้นำของยูเครนคือยิวนะครับไม่ใช่ประชาชนยูเครนนะครับที่คนไทยเราปัจจุบันนี้ที่ได้รับข่าวมาว่าไม่ได้ข่าวทางยุโรปนะได้ข่าวทางทางผู้ชมข่าวจากช่องข่าวของไทยเอาข่าวไหนข่าวไหนก็ได้ว่าถึงปัญหาคำถามเพราะว่าไปรับจ้างปัจจุบันนี้ร้อยกับคนเนี่ยนะร้อยวันเนี่ยนะคนไทยร้อยกับคนเนี่ยไปรับจ้างคิวเนี่ยคนงานไทยที่ในเฟรนเนี่ยถ้าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ้าไปตายจะได้100,000ถ้าเกิดถึงร้อยวันเนี่ยจะได้600,000ให้เดือนนึงได้600,000ครับคือจริงๆข่าวพวกนี้มันก็เป็นข่าวที่ไม่มีอะไรยืนยันอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้แต่ผมจะให้รู้ว่าทำไมคนไทยไปทำงานที่นั่นถึง 30,000 คนพวกเรารู้ไหมจริงๆไม่มีนะครับจริงๆคนที่ทำงานในพื้นที่ออกจากฉนวนกาซาออกจากเวสต์แบงค์ที่อยู่ในประเทศของของที่อิสราเอลอ้างเนี่ยนะครับเกือบทั้งหมดเลยเป็นคนปาเลสไตน์นะครับเกือบทั้งหมดเลยเพราะปาเลสไตน์ไม่ได้ทำอะไรนอกจากทำงานให้ยิวแต่พอมันกั้นข้อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะมันตัดเลยว่าทุกโรงงานทุกบริษัทห้ามจ้างคนปาเลสไตน์มันไล่คนปาเลสไตน์เข้าข้อแล้วมันก็เริ่มละเพราะนั้นคนงาน 30,000 คนจากไทยหรือจากที่ไหนก็ตามทีนะครับไปทดแทนคนปาเลสไตน์เท่านั้นเองนี่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วในส่วนที่บอกเป็นทหารรับจ้างเนี่ยนะครับอย่ามาอ้างความเป็นกันคือทุกประเทศรับจ้างหมดเลยครับถ้าไปทำไอ้นั่นที่นั่นนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยคือทหารรับจ้างนี่มันเป็นเรื่องปกติของสังคมโลกนะฮะในประเทศไหนก็ตามทีที่มีการรบเนี่ยบางทีเจ้าของบ้านเขาไม่อยากรบหรอกเพราะมันเขามีเงินเขาก็จ้างคนไปเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าบอกคนไทยไปเป็นทหารรับจ้างใช่หรือไม่อันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับแล้วก็เราก็อย่าไปยืนยันเพราะว่าถ้าเขาเป็นทหารรับจ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่มัน 30,000 คนมันไอ้แค่ร้อยสองร้อยเป็นทหารรับจ้างคงไม่มีผลเพราะที่เหลือก็คือชาวบ้านทั่วไปนะครับแล้วผมจะบอกให้เลยนะครับการที่คนไทยกว่าจะได้กลับนั่นคือสิ่งที่ชาวยิวต้องการเพราะว่าเพราะถ้ายิวต้องการจะให้จะช่วยรัฐบาลไทยจริงๆแล้วให้คนงานกลับเนี่ยมันทำสองวันก็เสร็จเพราะสนามบินมันไม่ได้ถูกปิดเครื่องบินของยิวมันรู้กี่ลำทำไมมันต้องลำบากให้รัฐบาลไทยต้องโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเองต้องฉลาดด้วยนะต้องรู้เราต้องอธิบายบางทีเนี่ยคนพุทธเองที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยเขาไม่เข้าใจเพราะอะไรครับแม้แต่เรายังเข้าใจไม่หมดผมก็พยายามค้นหามาบอกเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะเราจะได้ไม่มีความขัดแย้งกับคนในชาติของเราเองนะครับเชิญครับ3แล้วนะฮะที่มาจากไปเยอะที่บริหารประเทศเนี่ยเป็นยิวถึง10คนจริงๆไหมคือตัวโจไบเดนเองเนี่ยเป็นยิว 100%แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ใครเป็นยิวมันอยู่ที่ใครก็ตามทีที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจะต้องได้รับการสนับสนุนจากอิสราเอลถึงจะเป็นได้เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งว่าที่ประธานาธิบดีจะต้องบินไปและไปยืนยันไม่ใช่ไปรับนโยบายนะครับแต่ต้องไปยืนยันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันสนับสนุนอิสราเอลแล้วก็เพราะอะไรฮะเพราะว่าคะแนนเสียงที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยคนที่มีอิทธิพลในการสร้างคะแนนเสียงคือยิวทั้งสื่อสารทั้งงบประมาณทั้งแรงสนับสนุนบริษัทต่างๆสนับสนุนก็บริษัทยิวทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอิสราเอลอเมริกาเนี่ยคือประเทศที่ถูกสร้างขึ้นมารับใช้แล้วไปปกครองยุโรปไปควบคุมยุโรปให้รับใช้อีกต่อ นี่คือมิติซ่อนเลนที่สังคมทั่วไปไม่พูดถึงอาจจะไม่เข้าใจนะนักวิชาการบ้านเราก็จะไปพูดมิติเดิมๆผมเองจะเอามิตินี้มาพูดก็คิดแล้วคิดอีกว่าพูดแล้วคนจะเชื่อไหมเดี๋ยวพูดไปพูดมาคนไม่เชื่อไอ้เราจะเป็นลงจุฬาหน่อยคนก็เลยไม่เลือกเลยเนี่ยแล้วกำลังจะให้เปลี่ยนเรื่องพอคุยเรื่องจุฬาเนี่ยจะให้เปลี่ยนเรื่อง
ลงเกี่ยวกับเรื่องการตั้งเวลาเนี่ยพอเปลี่ยนปุ๊บเลยทำไมครับมีความที่จะเตรียมงานเป็นเวลาแล้วบ้างคืออย่างนี้ผมผ่านมา4จุฬาแล้วผมเนี่ยตั้งแต่จุฬาประเสริฐตอนนั้นกำลังหนุ่มแน่นเลยนะครับแล้วจากจุฬาประเสริฐมาจุฬาสวัสดิ์นะสวัสดิ์ก็มาถึงอาจารย์อาซิดนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกก็อยู่ในฐานะผู้อาวุโสผมนี่ในกรรมการกลางเนี่ยผมอาวุโสกับเพื่อนแหละไม่ใช่อายุนะหมายถึงอายุงานผมได้รับมอบหมายจากที่ประชุมกรรมการกลางนะครับเมื่อวันที่25หรือวันที่อะไรหลังจากที่ท่านจุฬาเสียชีวิตไปแป๊บเดียวได้รับมอบหมายให้เคลียร์นะครับว่าที่จุฬาทั้งหลายเนี่ยทำยังไงให้เหลือหนึ่งเดียวเพื่อเราจะสร้างความสง่างามนะครับแล้วก็สร้างเขาเรียกสร้างเอกภาพในสังคมมุสลิมเพื่อที่จะให้หน่วยราชการก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยเขายอมรับนะครับสมัยที่แล้วท่านอาซิดพิทักษ์คุมพลไปจุฬาเนี่ยลง10คนแข่งกัน10คนย้อนกลับไปสมัยอาจารย์สวัสดิ์สุมาญศักดิ์นะครับตอนนั้น8คนเพราะผมเองนี่เป็นกรรมการกลางมาตั้งแต่ในยุคนั้นพอมาตอนนี้เนี่ย5คน5หรือ6คน6คนตอนนี้เหลือ3นะครับ2คนผมก็คุยเรียบร้อยแล้วก็นั่งคุยกันอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็โตกว่านะครับคนหนึ่งอยู่ปทุมอีกคนหนึ่งอยู่พัทลุงแล้วก็จบละก็เหลือ3คนผมมีเวลาอีกวันเดียวคือพรุ่งนี้ผมจะมีเวลาอีกวันหนึ่งที่จะเคลียร์นะครับคนหนึ่งไปหาผมที่บ้านเมื่อวันซืนไม่ถอยคือรั่วไม่ได้แต่ไม่ถอยเขาเรียกหมูไม่กลัวน้ำร้อนรั่วมันร้อนกูก็จะไปคือบางคนเนี่ยลงจุฬาแค่ขอให้กูมีโปรไฟล์ว่ากูเคยลงจุฬาบางคนเนี่ยสมัยที่แล้วเนี่ยพอเสนอชื่อเขาต้องรับรอง20คนคน700คนหาคนรับรอง20คนยังไม่ได้ก็มีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคิดได้แค่นั้นสังคมไปไม่รอดวันนี้ผมเนี่ยผมพูดให้พี่น้องฟังให้พี่น้องสบายใจจะไม่มีการคัดเลือกจุฬาราชมนตรีครั้งไหนดีเท่าครั้งนี้สะอาดเท่าครั้งนี้เรียบร้อยทั้งครั้งนี้มีความพยายามจากนักการเมืองจากการเมือง 2-3 พรรคไม่มีประโยชน์และไอ้บอกที่มีวิศวะมีการซื้อจะอย่าไปเชื่อไอ้นี่โกหกข่าวติดลมทั้งนั้นผมยืนยันเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยคนที่เลือกจุฬาได้816คนส่งชื่อมาแล้ว775คนเข้ากรุงเทพหมดนั่นคือกรรมการจังหวัดจาก40จังหวัดเข้ากรุงเทพพัก3ที่เท่านั้นเองไม่ไปพักที่อื่นนะครับพัก3ที่นะครับพรุ่งนี้ผมมีเวลาอีกวันเดียวที่จะไปหานะครับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็อธิบายถ้าถอยก็จะเหลือคนเดียวถ้าไม่ถอยก็สู้กันไป 2-3 คนก็ไม่เป็นไรตามกฎกระทรวงแต่ผมบอกได้เลยถ้าถามผมวันนี้ผมรู้แล้วว่าใครจะเป็นไม่ได้หมายความว่าผมเป็นมลายกัดนะแต่ผมเป็นคนเก็บข้อมูลผมมีข้อมูล40จังหวัดวันนี้ผมมีข้อมูล35จังหวัดอยู่ในมือผมประชุมทุกวันปกติหน้าตาผมดีกว่านี้นะช่วงหลังนี้ไม่ได้นอนเหนื่อยทุกคืนเลยปกติผมดูดีดูหน้าตาหวานแต่วันนี้ช่วงนี้เหนื่อยนะครับช่วงนี้เหนื่อยนะครับข้างหลังเชิญครับว่าที่จุฬาไอ้ว่าหมายว่าที่อิหม่ามในอนาคตอาจารย์อรุณบุญชมอาจารย์ประสานศรีเจริญแล้วก็อาจารย์ดร.ต๊อบรณีบิลลาเต้ทุกคนเป็นได้หมดแล้วครับเหมาะหมดไม่มีใครไม่เหมาะหรอกแต่ทุกคนเป็นได้หมดแต่คนเหมาะมีคนเดียวตำแหน่งมีตำแหน่งเดียวแล้วผมบอกได้เลยคนเป็นจุฬาพวกเราอาจจะเข้าใจว่าโอ้โหจะต้องเป็นโต๊ะครูโต๊ะอัลเลมสลบันสองผืนโพกผืนหนึ่งแขวนผืนหนึ่งบางคนสามคาดเอวอีกพี่น้องมันไม่ใช่พี่น้องตำแหน่งจุฬาราชมนตรีมันมีหน้าที่แค่4อย่างแล้วเป็นหน้าที่ที่โอ้โหนี่กฎหมายนะ1แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ2นะครับเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานราชการ3นะครับดูเดือนอัลเลาะห์ประกาศดูเดือนดูกฎหมายที่มันให้จุฬากูมาประกาศดูเดือนบ้าไงวะ4ประกาศคำวินิจฉัยในปัญหาขัดแย้งทางศาสนานะครับ4ข้อแต่พอเป็นมาแล้วเนี่ยด้วยหลักการอิสลามเนี่ยอามิตรเราต้องยกย่องเราต้องมีการมุบายะทำทุกอย่างคุมได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นแต่ในกฎหมายเนี่ยคนเป็นจุฬาเนี่ยมันไม่ใช่มาใหญ่ในตำแหน่งจุฬาเพราะหมวกอีกใบหนึ่งหมวก2ใบนะไม่ได้หมายความว่าใบหนึ่งกินบุญใบหนึ่งละหมาดไม่ใช่ใบหนึ่งเป็นจุฬาอีกใบหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกลางซึ่งประธานคณะกรรมการกลางเนี่ย
มันจะมีกรรมการกลางมาจาก40จังหวัดผมคือหนึ่งสมุทรปราการที่นี่ก็สมัยเจริญช่างแล้วจุฬาจะแต่งตั้งอีก13คนคือ1ใน3ก็53คนจุฬาเป็นหัวโต๊ะนี่แหละงานบริหารไอ้ที่บอกงานฮาลาลงานฮาลาลที่มันแดนสนธยาก็ต้องจุฬาเซ็นเพราะนั้นคนเป็นจุฬาไม่รู้เรื่องแล้วไปเซ็นอย่างเดียวไม่ได้เพราะนั้นงานบริหารในฐานะของการเป็นจุฬาราชมนตรีจะอยู่ในฐานะของประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยโอ้โหพี่น้องไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทำอิซิกุโบอย่างเดียวไม่ใช่มันต้องงานบริหารด้วยก็เหมือนกับอิหมัมไม่ใช่นำละหมาดอย่างเดียวก็ต้องมาเป็นประธานของกรรมการด้วยแต่พวกเราจะเอากูโก้อย่างเดียวไม่ได้แต่กูโก้งั้นผมเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาผมโพกสารบันมาด้วย3ผืนเลยโพกพาดเอวเชิญครับมีใครจะถามครับ5คำถามแล้วครับไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคือเขาคุมได้ทั้งโลกด้วยระบบเศรษฐกิจเขาไม่ต้องมาเอาถ้าคนตายเขาก็ไม่มีขี้ข้ารับใช้เขาแล้วครับครับมีครับมีใครถามอะไรอีกไหมเราพูดกันมาโหชั่วโมงกว่าแล้วเชิญครับดังๆครับพี่น้องจะได้ยินผมเคยทำงานอยู่ในส่วนของสายการผลิตของไก่ครับของไก่ที่จะบริษัททุกมาซีไม่ใช่ทุกบริษัทเนี่ยเขาจะมีที่ละหมาดให้ใช่ครับต้องเป็นกำหนดเลยนะครับแล้วก็ประมาณผมที่เห็นนะเขาที่เห็นไม่ถึง 30% ที่ละหมาดผมบอกท่านอย่างนี้เขาน่ะทำให้เราดีหมดแล้วไอ้เราน่ะห่วยหมดเขาทำที่ละหมาดให้เราแต่เราไปทำที่นอนคุณไม่ต้องไปถึงในโรงงานหรือคุณไปดูตามไอ้สถานไอ้เนี่ยบางทีตามแอร์พอร์ตตามน้ำบินตามอะไรเนี่ยโอ้ที่ละหมาดดีเลยพอเข้าไปไอ้ใบนอนหลับอยู่เนี่ยหรือแม้แต่ตามมหาวิทยาลัยที่ยะลาไปดูดิเขาทำโอ้เดินประท้วงกันพอถึงเวลาไปเป็นที่นอนผมเนี่ยลงเชือดในจังหวัดผมเนี่ยนะครับเขาให้ไปละหมาดวันศุกร์โอ้ไปกันหมดเลยแม่งลงบิ๊กซีนู่นเราอยู่เงินบิ๊กซีอยู่นี่โรงงานอยู่นี่พอผ่านจอดบิ๊กซีมันลงไปครึ่งหนึ่งไอ้พวกเราเนี่ยแหละครับมันห่วยเขาให้หมดแล้วครับไอ้เราเนี่ยห่วยโอ้ยเดินประท้วงต้องคุมหิญาบคุมหิญาบไอ้แม่หัวล่ออยู่เต็มสุดเต็มโรงเรียนเต็มไปหมดเลยพี่น้องคำพูดของประธานาธิบดีนัสเซอร์แห่งอียิปต์ทันทีที่ท่านขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอัลเลมอุลามะมาเลยท่านเป็นประธานาธิบดีท่านต้องเอาหลักการอิสลามมาใช้ท่านออกกฎหมายเลยให้มุสลิมทุกผู้มุสลิมทุกคนต้องคุมฮิญาบประธานาธิบดีนัสเซอร์บอกว่าไงรู้ไหมครับผมทำไม่ได้หรอกครับมันเป็นหลักการอิสลามผมบังคับเขาพอผมตายเขาก็เปิดแต่ท่านเป็นอัลเลมอุลามะท่านจะทำยังไงจะสอนยังไงให้เขาเนี่ยคุมฮิญาบไม่ใช่ผมเห็นไหมเราต้องปลุกจิตสำนึกพวกเราสำคัญเรียกร้องที่ละหมาดกลายเป็นที่เก็บของกลายเป็นที่นอนไม่ได้ครับนะถึงขนาดว่าห้องละหมาดตามสนามบินต้องเขียนห้ามนอนโอ้โหมันถึงขนาดนั้นนะครับเราประชาชาติตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นจะเชิญผมอีกไหมพูดแบบนี้จะเชิญมาเดี๋ยววันหลังผมพูดกูไม่เอานี่ยังไม่ได้เน็บกรรมการมัสยิดยังไม่ได้เน็บอิหม่ำกันเลยนะปกติมานี่ต้องมีเน็บหน่อยๆนะเพราะผมจะเตะตัดขาใช่เราสามารถเพราะว่าแล้วก็รู้กันอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าฟัดดูละหมาดเนี่ยคือ1ในฟัดดู5ที่ว่ากำหนดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำยังไงบอกว่าเวลาคัดเลือกคนเนี่ยนอกจากกล่าวคำลาตั้งแล้วนะรู้แล้วนะรู้ไม่ใช่บอกใครๆติ๊งๆบ้างก็คือว่าไม่ใช่ครับโรงงานเขาไม่สนหรอกครับคุณจะฟัดดูไม่ฟัดดูคุณละหมาดไม่ละหมาดเรื่องของคุณเขารู้เขาไม่สนไงฮะเพราะไม่ใช่หน้าที่เขาไม่ใช่หน้าที่โรงงานที่จะมาบังคับคุณละหมาด5เวลาหน้าที่ละหมาด5เวลาหน้าที่ของคุณของคุณไม่ใช่ของโรงงานบังคับนี่ผมพูดถึงประธานาธิบดีเขาเป็นมุสลิมเขายังไม่บังคับเลยไอ้เม้งมันจะมาบังคับคนอื่นได้แต่เขาทำห้องให้คุณแล้วเขาทำห้องให้คุณแล้วเขาเนี่ยตามที่กรรมการจังหวัดระบุแล้วเฮ้ยมีห้องละหมาดนะเขาจะละหมาดแล้วเขาก็ไปนั่งหัวเราะกูทำแล้วไม่เห็นมันละหมาดเลยเราต่างหากต้องอายและอย่าลืมนะครับพอไม่ละหมาดเนี่ยผมไม่ยอมผมไม่เอาว่าไม่ละหมาดนะผมไม่กล้ายืนยันนะว่าเขาเป็นมุสลิมนี่ไม่ละหมาดนะแต่ถ้าละหมาดไม่ครบ
บางคนถามผมว่าอาจารย์เขากล่าวกะลิมอชาดะเนี่ยนะครับเขาจะได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมในหลักการอิสลามผมบอกถ้าผมดูหะดีษเฮียเขาบอกเลยว่าหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดสินคนแล้วว่าใครเข้าสวรรค์ลงนรกอัลลอฮฺก็จะให้มาริกัตเนี่ยไปคัดหาคนมาเพื่อที่จะให้อภัยไอ้คนที่ถูกคัดเนี่ยพวกนี้อยู่ในนรกแล้วนะคิวเข้านรกไปแล้วนะแต่อัลลอฮฺไปให้คัดแล้วก็มาริกัตจะคัดยังไงอ่ะก็ไปดูล่องรอยของการสุญูดของเขาสิใช่ไหมไปดูล่องรอยของการสุญูดบนใบหน้าไม่ไอ้รอยสุญูดนี่ไม่ใช่โหดำบนหัวนะไม่ใช่ใบหน้าเขาจะมีนูรนะไปดูแล้วก็ไปเอาคนพวกนั้นน่ะมาฉันจะเปิดประตูสวรรค์ให้กับเขานะนั่นแสดงว่าต้องมีการละหมาดครบไม่ครบไม่รู้แต่ถ้าไม่ละหมาดเลยจบไม่มีโอกาสพนักงานใหม่ครับผู้จัดการเขาว่าก็เขาพนักงานใหม่มาแล้วเราต้องอบรมกันเองไม่คุณเป็นมุสลิมคุณต้องอบรมกันเองไม่ใช่ไปให้โรงงานเขาบังคับหรือไม่ใช่ให้มันไปออกกฎว่าต้องละหมาดไปได้อัลลอฮ์บอกมันยังไม่เชื่อเราจะให้เจ๊กบอกไม่ได้คุณผิดกฎหมายคุณจะไปออกกฎเกณฑ์ที่มันไม่ได้อยู่ในกฎหมายบังคับไม่ได้ผมบอกแล้วอัลลอฮ์บอกมันยังไม่เชื่อแล้วคุณจะให้เจ๊กไปบอกว่าต้องละหมาดนี่ผมว่าไม่ใช่อันนี้ต้องเข้าใจนะโอเคนะครับ1ชั่วโมงครึ่งขอบคุณมากผมคิดว่าแหมไม่ไหวตอนนี้อายุมันก็มาใน52แล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ครับขอชูกรต่อรัสมาตานะครับขอขอบคุณกรรมการมัสยิดขอขอบคุณพวกเราทุกคนขอขอบคุณที่มาถ่ายทำทุกคำถามนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานความรักความเมตตาความสุขความจำเริญเนียบมัดบารอกัตนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์